ฮัลโหลได้ยินเปล่าเสียงก้อนครับอาจารย์เสียงกล้องใช่เพราะว่าผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองเหมือนกันแล้วนะครับขอเปลี่ยนก่อนโอเคเปลี่ยนแผนเดี๋ยวผมใช้หูฟังเดี๋ยวต่อหูฟังแป๊บนึงนะครับน่าจะได้ยินดังขึ้นทำไมวันนี้ Microsoft ที่ไปเล่นคอนฟิกอะไรผมอีกหรือเปล่าไม่รู้ปวดเบื่อซอฟต์แวร์ตัวนี้เลยฮัลโหลได้ยินไหมครับเราใครก็ได้ลองพูดอะไรสักอย่างหน่อยครับฮัลโหลครับโอเคชัดเจนขึ้นล้านเท่าใช้หูฟังแล้วกันเนาะอันนี้ผมก็จะมีหูฟังก็ถ้าสมมุติเราดูจากโค้ดแล็บ1ใช่ไหมครับพาร์ทที่เราเป็นอัปเดตสเตตอันเนี้ยจริงๆสเตตตัวนั้นคือสเตตหลัง write back เนาะแล้วถ้าเราจะทำ pipeline แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องเพิ่มสเตตตรงหลัง fetch หลัง decode หลัง execute แล้วก็หลัง memory เพื่อที่จะทำให้ next state กลายเป็น state หลัง write back เราก็สามารถ copy ไอ้ state ตัวเนี้ยเพราะว่า state จริงๆมันก็คือ register สำหรับ instruction ที่อยู่ในแต่ละ part ของ pipeline เราใช้ตัวเดียวกันก็ได้แล้วเวลาเรา decode สมมุติว่า instruction วิ่งเข้ามาใน decode state ของ decode ปั๊บอะเราก็จะเริ่มทำตัวpipeline ไปเลยแล้วดูว่าต้อง stall หรือเปล่าก็คือดูว่า state ก่อนหน้าเนี่ยมันกำลังจะเขียนอะไรลงไปใน register file ที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าต้องการเราก็ stall ก็คือ state นั้นจะไม่อัปเดต state ที่อยู่ข้างหน้าอย่างเช่นสมมุติเรา stall decode เรา stall fetch ใช่ไหมครับ execute memory write back มันจะไม่ stall มันจะวิ่งไปเรื่อยเข้าไปแล้วถึงจุดหนึ่งพอมันถึง write back ปั๊บเราก็บอกว่าโอเค register ตัวนี้สมมุติ R0 ต้องการใช้ใน decode และ R0 กำลังเสร็จใน write backR0 เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นตัว decode ที่ stall อยู่เนี่ยมันสามารถอัปเดตจาก state ที่อยู่ใน decode ไปเป็น state ที่อยู่ใน execute ได้แต่ loss state ค่าที่อยู่ใน fetch ก็จะถูกโยนเข้าไปใน decode แล้วมันก็จะไป fetch instruction ใหม่มาให้เราอันนี้คือการทำ pipeline ถ้าจะทำ data forwarding คราวเนี้ยเราก็จะไปเช็คแทนว่าสมมุติ decode ต้องการ R0 กับ R1 มันจะไปดูว่า state ของexecute memory แล้วก็ write back เนี่ยซึ่งก็คือ next state เนี่ยมีค่า R1 ที่เราต้องการบ้างถ้ามีก็จะ forward มาให้เราเท่านั้นเองเคลียร์หรือเปล่าครับหรือว่ายังงงอยู่ถ้างงต้องถามต่อไม่งั้นผมไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีถ้าเขียนถ้า global register ขึ้นมาเก็บใช่ครับได้ตามใดที่มัน workเรายังไม่ demand perfect solution เนาะเพราะว่าเวลาเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นโอเคมีใครมีคำถามไหมถ้าได้ยินเสียงป้าบเนี่ยอย่าตกใจครับพอดีมียุงประมาณ3ตัวบินอยู่รอบๆผมขอโทษด้วยทุกคน ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับวิชานี้แต่ว่าเผื่อมีคนงงว่าไอ้ป้าบนี่คืออะไรงั้นเดี๋ยวผมขอไปเตรียมน้ำตั้งไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะมีก็เหมือนเดิมปกติพอเล็กแค่3ชั่วโมงก็จะคอแห้งประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราอีกสัก 2-3 นาทีเราเริ่มกันเนาะมีใครมีคำถามอะไรทิ้งไว้ในแชทได้นะครับเพราะว่าผมมอนิเตอร์แชทอยู่หวังว่ามันจะเด้งขึ้นไปบนเดสก์ท็อปถ้าไม่เด้งเดี๋ยวผมจะแท็บไปแท็บมาเนี่ยแหละเพื่อดูแชทว่ามีใครมีคำถามอะไรหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีคำถามเราไม่มีใครตอบเนี่ยก็คือแปลว่าผมไม่เห็นก็เปิดไมค์ถามไปเลยผมไม่แคร์คือจริงๆผมอยากได้คลาสที่มันอินเทอร์แอคทีฟเวลาผมพูดอะไรก็โอเคเด้งขอโทษครับคุณชาถ้าจะทำเป็นพาร์ทซิมูเลชันเนี่ยมันไม่ใช่โปรเซสเซอร์ไพป์ไลน์จริงๆถ้าจะทำเป็นซิมูเลชันทำแบบนั้นง่ายที่สุดถ้าเป็นดีไซน์บนฮาร์ดแวร์จริงๆเราจะลดคอสเนาะเพราะจำทุกคนได้ใช่ไหมว่าตอนที่เราเรียน out order processor อะเรามี copy ของ register file จริงๆแค่ตัวเดียวกับอีกตัวหนึ่งที่เป็น future file ไอการทำ pipelining ในฮาร์ดแวร์จริงๆอะ
มันไม่ได้ใช้ register set ใหม่แต่ใช้ simulation ใช้ได้ไม่เป็นไรคือเราตัดไปที่มัน simulate property พวกนี้มาได้อะโอเคเนาะผมจะไม่ลง constraint ว่าห้ามมี copy ของ temp register แต่ในฮาร์ดแวร์จริงๆมันจะมีสิ่งว่า pipeline register คือมันจะไม่ได้มีทั้งสมมติมี register file มี16ตัวมันจะไม่ได้เก็บทั้ง16ตัวมันจะเก็บแค่ว่าค่า R0 ที่ถูกอัปเดตคืออะไรมันจะเก็บว่า source 1 source 2คืออะไรแล้วก็Destination Register คืออะไรและค่าอะไรเท่านั้นเองซึ่งเราจะทำแบบนี้ใน Simulation ก็ได้ก็จะเป็นการ Simulate ที่ค่อนข้างจะถูกต้องกว่าในคำนี้ละกันแต่ว่าสำหรับ Purpose ของ Lab เนี้ยผมจะไม่ Enforce ตัวนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจริงๆมันควรจะคิดว่าเราไม่ควรจะ Make กับ Copy ละกันแต่ว่าถ้าตอนนี้ในหัวมี Solution คือแบบเราจะ Copy Register แบบ5 Set อะใช้ได้ไม่เป็นไรแต่ point ก็คือถ้าเราจะ optimize มันจริงๆเราแค่ต้องการ destination register เท่านั้นแหละว่า destination register ที่มันจะอัปเดตของ instruction เนี้ยคือ register อะไรเราไม่ต้อง keep copy ทั้ง register file ทั้งหมดโอเคไม่รู้ตอบคำถามหรือเปล่าน้องโทนี่โอเคใครมีคำถามอะไรถามในแชทได้เลยนะครับวันนี้รู้สึกว่า Microsoft Teams ทำงานได้ดีพอมีอะไรขึ้นมาก็เด้งขึ้นมาทันทีก็พิมพ์ในแชทได้เลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะ wrap up topic ทั้งหมดเนาะของครึ่งแรกอย่างที่บอกเดี๋ยวขอตัว1นาทีไปเติมน้ำก่อนที่จะผมคอแห้งตายระหว่างทางตอนเราสอนแล้วเดี๋ยวประมาณนาทีนึงเราจะกลับมาเนาะตอนนี้คนมาครบแล้วไม่กินไปแก้ตู้อีกหนึ่งขึ้นมันครับขึ้นไหมครัวใช่ไหมจะไม่ถูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับขึ้นมันมันตัวโอเคกลับมาแล้วครับrecord แล้วโอเควิดีโอสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวผมจะอัปโหลดให้แล้วก็ของสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวจะพอมันเข้ามาเมื่อไหร่ปั๊บผมก็จะอัปโหลดขึ้นทันทีจะให้เร็วที่สุดจะได้ทำได้เนาะถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมพิมพ์ในแชทได้เลยแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะบ่ายโมง5นาทีแล้วแป๊บนึงนะครับอ๋อวิดีโอคือว่ามันจะอยู่ใน YouTube playlist ครับคือสามารถเข้าไปดูได้เลยอันนี้น้องโทนี่ดูได้หรือเปล่าในตามลิงก์มันมี playlist อยู่ใน Canvas นะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมเช็คก่อนมันต้องมีสิมีใครเข้าได้หรือเปล่าไปดูใน announcement ครับมันจะมีอันที่เขียนว่า lecture playlist แล้วก็ในนั้นจะมี playlist อยู่มาจาก YouTube ก็วิดีโอทั้งหมดจะอยู่ในนั้นตามลิงก์นั้นแหละขอบคุณมากครับโอเคมีคำถามเพิ่มไหมครับใช่แล้วก็มีไฟล์จาก SharePoint ของ Vistech ด้วยขอบคุณมากเลยน้องๆที่ช่วยอัปโหลดให้ผมว่าผมด้วยความเป็น external ไม่สามารถทำอะไรได้กับตัว recording โหลดไม่ได้ลิงก์เปิดไม่ได้ต้องให้น้องมาช่วยน้องๆในคลาสน่ะช่วยกันโหลดแล้วก็อัพลง SharePoint อีกทีนึงโอเคแล้วก็ถ้าน้องคนไหนมีคำถามเรื่องโปรเจกต์ตอนนี้ได้รับอีเมลมาหลายกลุ่มแล้วก็ถ้ายังมีใครยังแบบเฮ้ยเราทำโปรเจกต์ประมาณนี้ในแล็บอะเราอยาก
เอาเนื้อหาที่ทำในแล็บมาพ่วงกับโปรเจกต์เราหรือแบบทำอะไรที่มันไม่ใช่แค่แบบแล็บสามผมโพสต์แล้วนะยังไม่มี starter code จะให้ดูก่อนว่าแล็บสามถ้าจะเอาอันนั้นเป็นโปรเจกต์ต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้าอยากทำอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิจัยที่ทำอยู่เนี่ยยินดีมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเรานัดมามีตติ้งก่อนก็ได้ว่าเออแล้วท็อปปิกที่ทำได้คืออะไรบ้างจะเริ่มยังไงแล้วจะตัดยังไงให้มันพอดีสำหรับโปรเจกต์แล้วไม่ใหญ่เกินเนาะแล้วก็ถ้าสมมติจุดเนี้ยคือถ้าสมมติทำแล้วเอ้ยชอบอยากทำต่อจะได้ทำเป็นรีเสิร์ชได้หรือจะตรงตีโพสต์ตีพิมพ์ในอนาคตอะไรก็ว่าไปอะไรวะลืมถ้าผมไม่ได้ตอบอีเมลใครรบกวนส่งมาอีกรอบเนาะผมเป็นคนบางทีมันไม่เห็นอีเมลจริงๆอ่ะถ้าผมไม่ได้ตอบช่วยต้องขอร้องน้องคือคนช่วยส่งมาอีกรอบเป็นผมไม่ซีเรียสเรื่องการสแปมอะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ผมที่ต้องอ่านอีเมลแล้วบางทีผมอ่านไม่ทันหรือบางทีผมมิสตัวอีเมลไปก็ต้องขอให้ทุกคนส่งมาอีกรอบมีคำถามเพิ่มเติมอะไรไหมครับก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาการถ้าไม่มีเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนAlright, so let's continue from what we left off on last Wednesday, right? Last Wednesday, we kind of wrap up everything that you have to learn for the processor design, right? Essentially, things that cover out-of-order scheduling. What do we do with branches? What if we mispredict with out-of-order? How do we ensure precise exception and everything, right?And today we have one thing in the pipeline that we haven't really talked about yet. And yeah, the whole question, if you decide to work on LabTree as a project, do we just submit that as a proposal? Yes. Just submit, say, hey, I want to work on LabTree. Done. That's all. That's all you have to do. Just say you want to work on LabTree so that I know that, okay, you have some project you want to work on. The proposal is just for me to make sure that all your project makes sense.And all your project can be done and deliver when we finish the semester. And if you have external project related to things you want to work on afterward, we can build up the plan on how to set up those like kind of collaboration and things to basically enabling your research. All right. If you want to just work on LabTree, you're welcome to do so. It's actually kind of like I think in terms of difficulty, it's kind of like Lab 2, right? Plus, there are some elements that are new, and we have a starter code for you. So you, it's not like you start from a blank slate, right? So it's not too bad. All right, so let's continue on with the handling memory instruction, which is the pipeline stages that we didn't talk about at all for now.Right, because we assume that something is magical, you spend one cycle, and you can go to the main memory. So another question is, would I say LabTree is a 2 month work? No. If you don't want to challenge yourself and you want to like have an easier project, that LabTree is perfect for you. I'll say it's probably for most of the students here, probably is like a 3 weeks worth of work, right? That requires certain understanding of the things we cover and the things we are going to cover after the midterm. And it is like, it's kind of like after you implement, you understand how the processor works and you have a simulator that would run MIPS to some extent, not like you can't use anything afterward, basically. It's like done, you learn how this is,how this is model, right? And you learn how each of the components work, and that's it. But if it's a more challenging project, I would say it's more useful for your career. You learn more, essentially, and you basically link to your main interest, right? This is more flexible. So that's your trade-off, right? And I would grade accordingly for your project. If you pick challenging project, I'm not going to expect everything to be perfect. But if you pick LabTree, I'm going to expect everything to be perfect. All right?
So yeah, if you choose to work on Labry as your project, make sure everything is perfect to get full credit. For your project, if it's a good project, then I don't expect things to go according to what we plan during the proposal time, because as a typical research go, right, is sometimes it goes based on what you plan, sometimes it doesn't go based on what you plan. Are there any more questions about the projects in the lab? All right, otherwise we are going to continue on and talk about memory, right? And what we consider so far is we assume fetch is one cycle. Accessing data in the memory is one cycle. Is that true or not? Is that true? So can I assume, and is that a reality? Right? In reality, when I want to get the data from your DRAM, is that going to take one cycle of your CPU, or is that more? Right? If I want to fetch the instruction from DRAM, again, because when you fetch, right? Even when you have space in DRAM, right? Even when you have space in DRAM, going to access DRAM take at least tens of cycle, right? Tens of cycle. So both of them are not true. Both of them are not true, right? Memory actually take much longer time to access. In general, this can range to something like 10 nanosecond to hundreds of nanosecond, right? Depending on how many people want to go and access memory at any given time. So it can take a while. If it's 10 nanosecond, how many cycle is that? If I have a 3.3 gigahertz clock, how many CPU cycle is this? If I say, hey, I go to access the data in DRAM, it's going to take 10 nanosecond. Roughly how many cycles is that? So with 3.3 gigahertz clock, 1 nanosecond is basically 3 cycles, right? Around 3 cycles. So if you have to spend 10 nanoseconds, basically just to fetch your data, it's going to take 30 cycles. If you want to access the data in the memory stage, another 30 cycles. And that's like the minimum number, right? So even when the DRAM is not full and you have space in the hard drive, right? You still have to spend some time to access DRAM because memory takes a long time to access. If you have to go to hard drive, that's even worse, right? That's when you have like, how many of you have like 20 tabs opening on Chrome at the same time? And you find that, hey, things are slower. Anyone observe this? Like when you have a lot of tabs opening on Chrome or like watching 5 YouTube videos at the same time. Is that common, right? If it is true. And most of the time when you have that thing happening, right, your computer gets slower because sometimes your DRAM is full. It has to go and get the data from the hard disk because memory is limited. Right. After the midterm, we'll talk about these two things and talk about how do we design a computer, the one that you buy nowadays, right, that address this problem in the main memory, in the memory hierarchy. But for now, we have out of order processor, right, and memory is not perfect. So how does out of order processor process thing in the main memory? Because the content in the memory has to be updated in the program order. Right? Same thing here, von Neumann, in order instruction processing. So if you have the dependency on the load instruction, you need to figure out, are there any store to the address, right? To the address
that are going to modify my data. The problem is, sometime, do you know the address of a load? And when do you know the address of a load? So let's say I have a load, right? Zero. Which is basically R0 is an equal to address, right? At R1 plus 100, right? So let's say I have this instruction where I would load the address at R1 plus 100. When will I know the address? At what stage? Is that in decode or is that in the execute stage? It's going to be in an execute, right? So data forwarding is going to be a little bit delayed because you have to figure out, okay, what's my address? And that's one issue. The other issue is if there's a previous store to that address, right? You need to detect dependency. So there are two ways to do that, typically. One way is wait until all the previous stores committed. So you know that the address is updated with the previous instruction. The second way you can do this is put all the pending store in the buffer. List pending store in the buffer. And when I have a future load, right, something like I have store to A, store to B, and then load, right, from A. In this case, basically, the value here can be forwarded to the load, right? Can be forwarded to the load. Why is that okay? Because the value is basically whatever you're trying to store in DRAM, so the load can get the data from the store, right? So one thing you can do is put these pending store to a buffer. And when you have a future load, check the address and say, hey, anyone trying to store to address, say, 10, if there's a previous store to address 10, it means you can take that value. And when you have a load instruction, right? You have a load instruction, there are multiple things you can do. You can assume that the load are dependent on previous store, so you need to figure out what's the load address. Or the load are independent of the previous store, right? Then you would assume I'm going to issue the load anyway. And if somehow previous store load the data to store data to that address, you have to figure out how to retry, essentially. Any questions so far about these issues? มีคำถามไหมครับ So why cannot we? So that's a great question.Give me a second. My cat is playing at the audio output, so that's why you see it is static. I'll be right back. Yep. I'll stop my cat. I'll be right back. All right. Nonsense, จริงอ่ะ All right, I think he is here again. Okay, but at least there's no static sound. So why, that's a great question. Why can't we detect the dependency at the decoding stage? The problem is if you have something like this, right? I want to get the address at R1 plus 100. Basically, you need to do this at first before you know the address. You need to do this add first before you know the address. And to actually perform the add, when does it happen? It's going to happen at the end of execute, right? So that's why you have to wait, because you don't know, hey, what's the address? I know it's R1 plus 100. Even though I have the value for R1, even though you can forward R1, you don't know what that value plus 100 is because the decoder doesn't have the ALU.
The decoder only can figure out, okay, what's R1, what's R2. It cannot do the computation. That has to be in the execute stage, right? So we're gonna, basically today, we're gonna talk about these issues and how to resolve it. And there are options, right? We can do multiple things. One thing you can do that's pretty clear is if you have something like this, store to A, store to B, and then load, right? To B, and then load to A. And what if I have a store to A again? This instruction 1, 2, 3, 4, 5, right? Whenever instruction 3 is in the pipeline, do I need to go to DRAM or can I get the value from the second instruction? Can I forward this to the third instruction? Because I know the value, right? So can I do that? Yeah, you can, right? You can. The question is how, right? In theory, I can do this because second instruction is producing the data. So it's basically producing the data for the third instruction as well, right? So I can do this. The way you do this in modern processors, whenever you have these load and store, you're gonna put that in a queue, like a typical queue, like the data structure queue that you know it. You can implement it in the hardware. So you put that in a queue. And the obvious part is the load. Let's say I have this load. I'm gonna search the store address that is previously done and see, oh, okay, I'm producing B, I can forward. The next load come in and it searched the previous address again. I'm like, oh, okay, I have A, so I can forward here. So this is the obvious part, right? Any questions so far? มีคำถามไหมครับว่าทำไมมันถึงทำได้ถามภาษาอะไรก็ได้เดี๋ยวผมตอบให้อันนี้น่าจะเคลียร์เนาะว่าเออเรามีโหลดใน instruction load ที่เราเจอเนี่ยเราก็พอเรารู้ address เราก็ดูว่าเฮ้ยมี store instruction ที่ยังไม่เสร็จอยู่ใน pipeline หรือเปล่าถ้ามันไปที่ address เดียวกันน่ะแปลว่าเราเอาค่าตรงนั้นมาได้ก็ทำ data forwarding the not so obvious part is what if you do out of order right so in the program order given the same set of instruction you're supposed to do instruction 1 then 2 then 3 right then 4 and then 5So let me say, what if this is happening? I have instruction 1, followed by somehow instruction 3, followed by instruction 2, and then 4, and then 5. Which means you have this store to A, followed by load to B, followed by store to B. In this case, what can we do? Because in out of order instruction, this can totally happen. This can totally happen.This means that when I have the store instruction 2 that comes in, right? When I have a new store, I can look through the queue as well. I'm going to search the load queue and check. When I have this store, I'm going to check down and see if there are any load in the queue that needs my data, right? Any questions so far?มีคำถามไหมครับว่าทำไมเวลาเราเจอ store instruction เราสามารถ search โหลด queue ได้คือจริงๆก็คือว่าเพราะว่ามันเป็น out of order instruction นะเราไม่รู้ instruction ในอนาคตอ่ะมันเป็นโหลดหรือเปล่าแล้วมันถูก issue ไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็น out of order ไงเรา issue instruction ในอนาคตได้ก่อนสมมุติว่าต้องเป็น1 2 3 4 5แต่ว่า dispatch order มันกลายเป็น1 3 2 4 5 1กับ3 1มัน store to A 3มัน store load to B ใช่ไหมซึ่งมันกำลังรอค่า B อยู่แต่ว่า instruction ต่อไปคือ2ก็คือ store to B ก็บอกเฮ้ยมีใครต้องการค่านี้บ้างจริงๆเรามีแล้วแหละก็ forward ไปได้ so basically this is what can be done in out of order processing and is actually what can happen right and to kind of minimize the hardware cost oh so the text in blue is the queue and it can be combined right so basically you can have a load queue and then a store queue right and you can basically
store these things whenever you have a new load, right? You would then search, hey, are there any previous store to my address so I can forward the data? When you have a new store, you can then search the load queue that is there any future instruction, the instruction that's supposed to be after my instruction that wants my data, so I can forward that instruction as well. And this is essentially called the load store unit, right? And the question is, how can we do out of order during a load and store, right? So this is what you need to remember. Whenever I write something to DRAM, right? Whenever I write something to DRAM, this doesn't block the pipeline, because when I write something to DRAM, I produce the data to the address. When I produce the data, I'm not blocking anything. I'm just generating new data, right? You just need to write the data to the memory eventually. And future load need to see this updated data. But a load instruction, whenever you need to read something in the pipeline, that blocks the pipeline because you use the data. You need to know what's the value. You want to know the content of this address before you can proceed. So that blocks the pipeline. So the question is, in this case, if you are loading something that you store earlier, you can deploy the load store unit. So what do we need, right? So let's say we assume out of order dispatch. Right, you have a load queue and store queue. Let's say this is load A, load B, load C, and this is two address. Address 10, address 20, and then address 10, right? At time 5, time 10, and then time 7. And you can have a store queue as well, store X, store Y, store C, to address, right? Store C to address 10, address C is to address 10, Y is to address 20, and X is to address 15. Nothing to do with the load. And the timestamp is this is time 4, this is time 7, 8, and this is time 11, right? So there are some dependency that you can see here. First of all, right, the order based on time is you have X first, right, followed by C, right, this X, then C, and then followed by A, followed by Y, followed by B, followed by C. So that's the proper order. But because of out of order instruction, things get put in the queue at a different time because they're dispatched in a different order. In this case, when you put in X, right? When you put in X, it's like, oh, the first instruction, anyone need address 15? In this case, you don't see, you check the load queue. You check the load queue, like for address at address response, that address that X is pointing at, which is 15, no one needs 15. You put that in a store queue. Fine, we're done. The next request, let's say it's the load to A, right? That address, the address is 10. Again, you then check the store queue. Anyone tries to store to A, that has a timestamp less than 10. The only request that has a timestamp less than 10 at that point is X. So the address doesn't match, I'm gonna load A. And then let's say store Y come in, right? Store Y, that storing to address 20 at timestamp 8, okay, no one needs that. Then load B come in. Load B come in, need address 20, happen at times 10. It search the queue, it say, hey, Y? Y is actually trying to store to this same address. And it happened before this load. So you can forward the data to B. From the store queue to the load. And then C come in, and say, hey, I have a store to address 10. It searched the queue. Are there any load to address 10 at time greater than 11? In this case,
In this case, no load needs the address 10 after time 11. So you put it in there, no forwarding happen. C comes in, no one is storing to address 10, so you issue the load again. Any question? มีคำถามไหมครับว่ามันจะ forward data ไปกับอะไรกลับได้ยังไงผมไม่ทันนะครับขออีกรอบเลยขออีกรอบงั้นขออีกรอบเอาอีกรอบเป็นภาษาไทยแล้วกันจะได้เร็วหน่อยคือคอนเซปต์ง่ายๆทุกครั้งที่มีอะไรโยนเข้าไปในโหลดคิวอะไรใหม่ที่โยนเข้าไปในโหลดคิวอ่ะเราจะเช็คว่า address ของมันคืออะไรอย่างแรกแล้ว address ของมันคืออะไรอย่างที่สองก็คือเวลาที่โหลดเนี้ยเกิดขึ้นน่ะอันไหนคือstore อันก่อนหน้าเพราะว่า store ในอนาคตเราไม่แคร์อยู่แล้วเนาะใช่ไหมเราจะแคร์ว่ามี store อันก่อนหน้าที่ไปที่ address เดียวกันกับที่เราจะโหลดหรือเปล่าอันนี้แจ้งทันอยู่ทุกคนป่ะครับครับถ้ามีแปลว่าอะไรถ้าเราเจอใน store queue แปลว่าอะไรถ้ามีใน store queue ก็แปลว่ามี instruction ก่อนหน้านี่แหละที่มันมี data ให้เราแล้วอ่ะที่ไปที่ address เนี้ยแล้วอยู่ใน store queue เพราะฉะนั้นเราสามารถ forward ได้ forward กลับไปให้โหลด instruction อันเนี้ยที่เราต้องการข้ามมันอ่ะอันนี้ตามทันอยู่ปะครับ queue นี่มันทำในจังหวะหลังจากที่ execute เสร็จใช่ไหมครับ queue อันนี้เป็นข้อหาที่ดีว่ามันมี2จังหวะจังหวะแรกคือมันมีโหลด instruction หลายแบบเนาะมันมีโหลดแบบนี้โหลด R0 R1 อันเนี้ยเรารู้ address ตอนไหนอันนี้รู้ใน decode เพราะว่าถ้าเรารู้ค่าของ R1 ปั๊บอันนั้นคือ address เพราะฉะนั้นเรารู้ address ใน decode แต่ถ้าเป็นโหลดแบบนี้ R0 เอา R1 บวก100เป็น address อันเนี้ยเราจะรู้ใน executeไอ้วงกลมเนี่ยเรารู้ตั้งแต่ decode แต่ไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยรู้ตอน execute เพราะเราต้องทำไอ้บวกเนี่ยอันนี้เคลียร์ยังเคลียร์กันอยู่ใช่ไหมครับฮัลโหลครับ เพราะฉะนั้นมันมี2สเต็ปสเต็ปใน decode ก็คือถ้าเรารู้ address แล้วเราเช็คได้เลยถ้าเรายังไม่รู้ address ใส่เข้าไปใน queue ก่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยเรายังไม่รู้ address เดี๋ยวมาอัปเดตให้ด้วยถ้าเรารู้ address ปั๊บเราก็ไปเช็คใน store queue ได้ถ้าเรายังไม่รู้ address รอไปก่อนแล้วสเต็ปที่2คือใน execute พอเรารู้ address อันนี้เราก็ไป search ใน store queue ได้อีกรอบนึงอันนี้ทุกคนตามทันอยู่เนาะเวลาเราเจอ load instruction แล้วถ้ามันใส่เข้ามาใน queue จังหวะไม่เหมือนกันแบบนี้มันจะมีปัญหาเรื่อง time ไหมครับว่าแบบว่ามันจะมีใช่เราต้องเก็บ time คือเราต้องเก็บ time stamp อะไรสักอย่างนึงคือเราจะไม่เก็บ time แบบเป็น flat time อ่ะคือมันมีวิธี optimize ในโปรเซสเซอร์นิดนึงทำให้แบบจำนวนบิตอันนี้ไม่เยอะมันจะเป็น time stamp ซึ่งก็ใช้เคาน์เตอร์ได้ก็คือเคาน์เตอร์ไปเรื่อยๆแล้วมันก็กลับมา reset ที่0แล้วก็เขา up ได้คือมันทำได้ครับมันมีหลายท่าใช้คำว่าหลายท่าแล้วกันในการเก็บ time stamp ตัวนี้เพราะว่าตราบใดที่เรารู้ order เราก็จบปัญหานี้จบหมายถึงตัว store ครับตัว store มันก็จะมี2แบบเหมือนกันใช่ไหมครับแบบที่มีการบวกกับอ่านจาก resistor ตรงๆสมมติว่าตัว store เนี่ยมันเป็น address แบบมีการบวกกันแล้วตัวที่มาโหลดจากมันเนี่ยเป็น address แบบเปล่าๆไม่มีการบวกมันจะทำให้ time ของ store มันมากกว่าตัวโหลดแทนที่มันจะน้อยกว่าหรือเปล่าอ๋อ time อันนี้เป็น logical time มันเป็นตาม instruction order ไม่ใช่ time แบบจำนวน cycle อ่ะคือจริงๆ time ตัวเนี้ยมันเป็นแค่ว่าเวลาเราดู assembly code เราอ่ะอันไหนเกิดก่อนเกิดหลังอ๋อมันคือลำดับของโค้ดใช่ไหมครับถูกต้องมันคือลำดับของโค้ดซึ่ง reorder buffer มันบอกเราได้โอเคครับเสร็จแล้วพอเราเจอโหลดอันนี้ฝั่งโหลดครบแล้วถ้าเราเจอstore instruction น่ะมันสามารถ forward data ให้โหลดได้ใช่ไหมให้โหลดในอนาคตก็คือถ้าเราใช้ out of order processor ซึ่งก็คือ CPU เราใช้ปกตินี่แหละบางทีอ่ะมันจะมีโหลดในอนาคตที่เป็นแบบโค้ดที่อยู่ข้างหน้าแต่ถูก dispatch ไปแล้วเพราะว่า dependency มันไม่มีแล้วอ่ะมันโหลดได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเราเจอ store instruction มันก็เลยจะไป search ในโหลด queue แล้วดูว่าเฮ้ยมีโหลดในอนาคตกำลังต้องการค่าเราอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ส่งให้อันนี้เคลียร์ไหมครับ
โอเคครับโอเคโอเคเนาะงั้นไปต่อนะทุกคน alright so that's called the load store unit it's actually designed to handle load and store instruction another benefit of this is if you think about it there are multiple ongoing load and store it means that you can resolve a lot of memory access at the same time right so things in the load store buffer typically what you store in there is you put in the address and the data right obviously you want the address and you want the data because you want to be able to forward these information to future instruction and you need to figure out okay is that a load or is that a store these allow the pipeline to run out of order because you can basically search the queue if there are instruction that need your address you can forward right and this allows you to do the load and store independently of future instruction you just keep issuing this load except when there's a data dependency and future instruction that needs the data from this address can be forwarded from a older store instruction ก็คืออย่างตัวอย่างเมื่อกี้เลยถ้าเราเจอโหลดแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยมี store ก่อนหน้าเฮ้ยเรา forward ได้จบเย้ yeah. แต่ว่าคีย์ของเราคือเราต้อง detect ว่ามันมี data dependency หรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็จะส่งโหลดไปเยอะๆไปที่ DRAM แล้วเดี๋ยว DRAM จะ handle เราได้เองเดี๋ยวพอครึ่งหลังของคลาสเราจะเรียนรู้ว่าเอ้ย memory มันสามารถ handle โหลดกับ store ได้ที่เราเป็นแบบหลักหลาย10 request พร้อมๆกันได้แล้วมันทำยังไงอันนี้ก็คือเป็นแฟกเตอร์ที่ทำให้เราสามารถดู bandwidth ของ DRAM ได้เนี่ยมันเป็นเทคนิคฝั่ง memory and the CPU can oh yeah that's a great question so basically the CPU would keep issuing this request and would stress out the DRAM bandwidth the question is where's those queue located and that's a great question พอดีมีแพ็คเกจผมวิ่งไปเอาแพ็คเกจหน้าบ้านแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาโอเคครับตายละขอโทษครับช้าไปหน่อยพอดีคุณพ่อตาผมเขาเลี้ยงหนูตะเภาไว้แล้วน้องแมวเปิดประตูเข้าไปในห้องหนูแล้วก็นั่งอยู่ในกรงหนูสนุกมากหน้าตาอย่างดีหนูไม่ช็อกตายขอโทษครับทุกคน so the question is where is that located actually it's located on the CPU so when you buy a CPU right the chip that you got it comes with all this like reorder bufferbranch prediction logic, it comes with this load store queue. Everything is on that chip. So does that answer your question? All right, awesome. Yeah. All right, any more questions about the load store buffer?So what are the remaining issues, right? The remaining issues is
we don't know the address until execute. So this is like one small issue at the end that we have to address before we wrap up how to design a CPU, right? So the memory address is not known until you execute. So the result is this. If you have to do renaming, if you have to do any renaming, it's going to be difficult because you don't know the address in decode. You have to wait. That's why I said earlier that the earlier question is like, isn't that then you have to do this in two steps? And that's a yes. You have to wait until you know the address. Dependency checking is done after the partial execution in the execute. And when that's done, you have to check the other load and store, right? So the issue in out of order processing is younger load means future load, can have the address ready before the older store, right? Because it is out of order. Younger load can have the address before the older store. Store to A and then store to B, and you have the load to A. And let's say right now, I know B, I know A, I don't know what this address. I don't know what's the first address. Because out of order instruction, this can happen. This problem is called memory disambiguation. As the name suggests, we don't know the address, right? So to fix this, you have three choices, right? You can be conservative. Conservative means I'm gonna wait until all the previous store knows their address. I'm gonna wait until I know, oh, that's A, so I can forward them. I can be aggressive and issue the load right away, right? I can say, hey, I have a load to A. That load go to DRAM. If the store to A still has not finished and I loaded my data in DRAM, I would have to retry. So this is the, let me draw the timeline, right? Time. So this is store to A issue. Load to A issue. If you are being conservative, you're going to wait until store to A finish. And then this will not happen there. It would happen later. Load to A. But if you want to be aggressive, right? You see load to A right here. You see the load to A right here. I'm sorry, I erased the timeline. Load to A happened right here. I want to be aggressive. I say, hey, there's no store to A. I don't, at this point, I don't know A, right? At this point, it's like no A for this instruction. I say, I'm going to issue the load to A. So load to A finish. What's the problem here? ถ้าเกิดอย่างเงี้ยปัญหาคืออะไรครับ ถ้าเกิดอันเนี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ไอ้ load เนี้ย ไอ้ load ตรงเนี้ย มันจะได้ค่าเก่า เพราะว่าค่าใหม่ที่มันควรจะเป็นค่าที่ถูกต้องอ่ะ มันจะเสร็จตรงนี้ มีคำถามไหมครับ สำหรับคำถามนี้ คำหรับปัญหานี้ คำถามSo basically the value that the load to A get from the main memory is the old value because store to A hasn't finished. So if you want to be aggressive, right? It means typically these are good, but you need recovery mechanism. So to detect, right? So to address this memory disambiguation, there are two phases. First of all, you need to detect. There are two options. To detect
memory disambiguation, I'm gonna wait until previous store are committed. Why? This is when you know the address. Option two is you keep a list of pending store in the store buffer and check if a load address match the store address. And even then you have the scheduling problem, right? So if you assume load are dependent to any previous store, you don't need to recover it. This is basically wait until previous store know the address. You can assume that there's no dependent load, right? So you issue the load right away to DRAM, you get faster. But if there's a problem that I said earlier, you require recovery because you basically load the old value. Option three is be intelligent about it. Try to predict the dependencies, the status. It's going to improve the accuracy, but it will require recovery. So this is likely to perform better. This means that our design choices impact performance. And that's all, actually. That's all for the first half of our course. Any questions? มีคำถามไหมครับจบแล้วจะเข้าไปรีวิวแล้วเดี๋ยว That's a great question. How far in the future would the store queue check for dependent load? As far as the queue, the...As far as all the entry in the queue, typically that's enough, right? Typically that's enough. ก็คือ check ว่าเออมีโหลดที่อยู่ในคิวอ่ะที่ต้องใช้ store หรือเปล่า Why is that enough? If there are future load that comes in, after that point, the store is already in the store queue, so it's gonna get searched anyway by future load. ก็คือสมมติเดี๋ยวขอทำตัวอย่างให้ดูเนาะอันนี้คือ store queue อันนี้คือ load queue ใช่ไหมแล้วผมบอกว่ามี load A กับ B อยู่อ่ะแล้วผมมี store ตัว store X เข้ามาใหม่ X ก็ต้อง search ว่า B กับ A มีใครต้องใช้ address หรือเปล่าคำถามคือมันต้อง look ahead แค่ไหนก็แค่นี้พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามี load ตัวใหม่ load ไปที่ C เนี่ยมันจะกลับมาเช็คที่ store queue อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับมาเช็คเฮ้ยมีใคร store ไปที่ address นี้หรือเปล่าแล้วมันก็ถ้า X store ที่ address นี้มันจะเจอโอเคตอบอันนี้ตอบคำถามเคลียร์ไหมครับน้องโทนี่โอเค awesome any other questions about the load store queue or any question from all the lecture we covered so far which are these topic มีคำถามแบบ burning question แบบจะอยากรู้อยากให้อธิบายเพิ่มไหมครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเปิด Q&A สำหรับ example exam ที่เราโพสต์กันไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ถามภาษาอะไรก็ได้เลยละกันเพื่อความเข้าใจแต่ว่าถ้าจริงๆแล้ว ideally คือฝึกภาษาอังกฤษก็ได้คือจริงๆตามที่น้องสะดวกเลย so I can handle both languages just depending on your preference I just want to make sure what we learn is clear all rightเอางี้ไหมงั้นผมให้ระหว่างเนี่ยเบรกสัก10หรือ15นาทีไปคิดว่าเออเรามีท็อปิกไหนที่อยากจะให้ cover เอาไหมครับแล้วเดี๋ยวเรามากลับมาจะได้มาทำ Q&A กันทั้งท็อปิกไหนด้วยแล้วก็ question ไหนด้วยอย่างนี้เอางี้ไหมให้เวลา15นาทีในการคิดว่าเอ้ยเราถามอะไรดีAll right, so let's do a longer break. If you have questions and you know what you want to ask already, type it on the chat. I'm gonna basically get a little bit more water. I'll be right back around like 1:55. So after that point, I'm gonna start reading the chat and see if there's any questions so I can basically figure out how to address them.And we'll come back around 2:05. When 2:05 comes in, I'm gonna start to tackle this question one by one, and we're gonna do a review on
your these topics, right? Again, this is gonna be driven by you guys. Anything that still confuse you, anything that like you're puzzled with, right? Like how do we do this? How do we do that? Either language is fine because I feel like some of you might prefer asking in Thai. If that can break the wall of like you being shy, right? That's totally fine. If you are more comfortable, that's fine. But I still encourage you to basically let's actually ask and do a Q&A in English, if possible. But if that prevents you from asking questions, you can ask in Thai. It's totally fine. Okay, so let's do a quick break. We will be back at 2:05. All right. Okay, na krab. เตรียมคำถามไว้นะ ถ้ามี ถ้าไม่มีก็บอกได้ไม่มีคำถามครับ มีทีตอนอ่านเอ็กแซมนะมีคำถามแล้วครับไม่ทันแล้วเนาะก็ตอนนี้ใครมีคำถามถามได้เลยหรือจะไปดูไอตัว PDF ของ Sample Exam มาก่อนก็ได้จะได้ถามถูกสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูถ้าใครได้ดูแล้วก็ดีเผื่อจะมีคำถามผมจะได้ตอบได้เลย When is the midterm? That's a great question. I'm thinking of the week of October 11 to 15. I'm gonna have a 3-hour slot that I'm gonna be online. Because October 13 is a holiday, we cannot have it on that date. But here's my plan. Here's my plan. So, exam should be, and don't ask me what's on the exam because I actually made the exam so I know what's on it. So I've got to make sure I don't tell you what's on the exam. Should be done, or it's doable, / finish in 3 hours. But I'm going to release, right, the exam around Monday midnight, Monday at 11:59 p.m. And you have until October 15, 11:59 p.m. So you have 24 multiplied by 4 hours to pick your 3 hours to work on the exam. Is that fair? I think that's fair. Make sure you pick one of those, like maybe block off 3 to 5 hours for the exam. It's gonna be open everything. Good luck trying to find the answer. You have to think through the question. It's not fully open end, but it can be pretty unique to the point that I don't think you can find the direct answer to the exam. All right, so it should be fun. It should be fun. If you look at the breakdown of the exam, I gear the breakdown so that it actually will not impact too much of your grade. So have fun with the exam, right? Okay, ขอ clarify ภาษาไทยคือผมก็จะปล่อย exam ตอนเที่ยงคืนวันจันทร์ใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้เลยเดี๋ยววันศุกร์เที่ยงคืนเราจะปิดเนี่ยแต่ว่าผมดีไซน์ไอตัว exam มันควรจะเสร็จใน3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นน้อง manage เวลาของตัวเองเลยตามสบายโอเคแค่นั้นแหละเพราะวีคนั้นมันมีวันหยุดตอนวันพุธเผื่อน้องบางคนอยากจะเบรกแบบจันทร์อังคารหรือเบรกพฤหัสศุกร์ด้วยอะไรเงี้ยก็เอาเลยเลือกวันตามสบายเลยครับแล้วผมจะมีสล็อต3 ชั่วโมงที่จะมาออนไลน์แล้วแบบเหมือนกับว่าจะทำ Q&A เผื่อมีใครบอกว่าเฮ้ยเอ็กซ์แอมพาร์ทนี้ไม่เคลียร์ครับอาจารย์อันนี้แปลว่าอะไรอะไรเงี้ยโอเคนะแต่ผมยังไม่ได้ดีแคลร์ว่าไอ้3ชั่วโมงนี้จะเป็นตอนไหนผมต้องไปจัดการตารางชีวิตตัวเองก่อนโอเคนะครับมีคำถามไหมครับ
โอเคงั้นถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวอีก10นาทีจะกันเนาะโอเคครับใช้เวลาตรงนี้ถ้าจะแพนิคก็ไปดู sample exam ได้แพนิคให้เวลาอ่านโจทย์10วิแต่ว่าถ้าใครอ่านโจทย์มาแล้วดีมากก็เดี๋ยวทำ Q&A กันอย่างที่บอก Q&A อันนี้ driven by น้องๆทุกคนฉะนั้นถ้าน้องไม่มีคำถามผมก็จะ assume ว่าน้องไม่มีคำถามแล้วเราจะไม่ coverให้ถามคำถามค่อนข้างไปอ่านจะได้มีคำถามที่ specific ว่าเอ้ยตรงนี้แปลว่าอะไรตรงนั้นทำไงอะไรอย่างนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันครับแล้วก็เวลาที่เหลือถ้ายังมีเวลาเหลืออีกก็จะมาคุยแบบสมมติใครอยากมีถามปรึกษาเรื่องโปรเจกต์อะไรก็ได้แล้วก็อีกอันนึงเดี๋ยวผมอยากจะแบบเหมือนกับว่า discuss เล่นๆกับไอตัว extra credit เผื่อมีใครได้ดูวิดีโอเพิ่มตอนนี้มีคนส่งมาเมื่อคืนตอนก่อนผมส่ง announcement มีคนอ่านไม่ใช่อ่านหรอกไปดูวิดีโอมาแล้วประมาณ 5-6 คนแล้วก็ Deathspawn ชอบมากแล้วก็เผื่อว่าเราจะได้มานั่งคุยกันว่าเราจะพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์เราได้ยังไงดีคือแบบนั่นแหละเป็น discussion เป็น open end เพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้น่าจะเวลาเหลือโอเคนะครับเดี๋ยวอีก10นาทีเจอกัน
โหลฮัลโหลได้ยินไหมครับถามได้แล้วถึงก็จะถามได้เลยนะครับใครฟังเลยเปิดไมค์ถามได้ So if you got any questions feel free to ask now งั้นผมขอถามก่อน policy การ release ข้อสอบแบบนี้ถือว่าโอเคกันไหมครับหรือว่าอยากได้แบบที่มันวันเดียวพอละ24ชั่วโมงหรือแบบ48ชั่วโมงโอเคใช่ไหมผมบอกงี้แล้วกันมันจะไม่ได้ทำให้ข้อสอบยาวขึ้นหรือสั้นลงแต่ว่า maximum ที่ผมคิดไว้ก็คืออ่ะ4วันน่าจะเกินพอเพราะมันควรจะเสร็จภายในแบบ3ถึง5ชั่วโมงควรจะเสร็จเอาแบบเต็มที่เลยเกาหัวแกกๆ5ชั่วโมงก็ต้องเสร็จถ้าไม่เสร็จคือไม่รู้แล้วอะคือมันถึงจะจุดมันจะเข้าไปถึงจุดที่แบบไม่รู้แล้วว่าข้อนี้ทำยังไงอะไรเงี้ยครับก็ยาวพอผมใช้คำนี้แล้วกันมันยาวพอที่จะเอาไปแบบนั่งอ่านนั่งดูวิดีโอก่อนหน้าเพื่อมาดูว่าเอ้ยพาร์ทนี้ทำยังไงได้ด้วยซ้ำถ้ามีน้องๆคนไหนสงสัยเอ้ยแล้วทำไมผมเปิดให้ยาวขนาดนี้ล่ะก็ผมมองว่าการออกข้อสอบเนี่ยมันเป็นการเทสว่าน้องรู้หรือเปล่าเนาะในท็อปิกที่เราสอนกันมาซึ่งผมคิดว่ามันก็แฟร์ที่ผมจะถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าน้องๆยังไม่ค่อยแน่ใจว่าพาร์ทนี้ทำยังไงพาร์ทนั้นทำยังไงเนี่ยแป๊บนึงนะครับพอดีชาร์จแบบแล็ปท็อปเพราะไฟไม่เข้าติดตรงไหนวะแป๊บนึงนะฮะพอดีไฟไม่เข้าเดี๋ยวผมไปเสียบไฟแล้วตอบกันคือผมมองว่าถ้าสมมุติเราไม่รู้ท็อปิกไหนอะแล้วมันมีเบเนฟิตกับคนเขียนมากกว่าเนาะในการที่จะโอเคงั้นจะพยายามทำความเข้าใจกับมันกัดฟันแล้วก็ทำความเข้าใจรู้ว่ามันทำยังไงมันจะได้เรียนรู้ได้เยอะกว่าแล้วกันกับการแค่แบบให้เวลา5ชั่วโมงทำแล้วก็จบแล้วก็ดูว่าวัดกันว่าใครรู้เยอะใครรู้น้อยผมคิดว่าในเชิงการที่จะเรียนรู้เนื้อหาเนี่ยอาจจะแบบนี้น่าจะดีกว่าก็ถ้าใครใช้4วันก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงแต่ผมไม่ได้อินเทนเนาะคือตัวข้อสอบมันก็ตอนนี้ข้อสอบมีอยู่แค่5ข้อใหญ่แล้วกันสั้นกว่าตัวอย่างโจทย์อีกแต่ตัวอย่างโจทย์ที่เอาให้ดูอ่ะสั้นกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นมันควรจะเสร็จภายใน 3-5 ชั่วโมงแน่ๆโอเคงั้นเรามาทวนกันดีกว่า So anything you want me to cover for now Q&A open discussionข้อ3ครับข้อ3 exam ใช่ไหมครับเป็นตารางเฮกซาเดซิมอลครับคือผมจะต้องแปลงมันเป็นไบนารีเหรอครับเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ละกันเดี๋ยวขอรบกวนสลับจอนิดนึงเนาะเดี๋ยวมันจะมาจอบนเมนสกรีนผมเพราะว่าจะได้เขียนทับได้เลยเห็นจอที่เป็นตัว PDF ป่ะครับเห็นครับโอเคข้อเนี้ยมันมีจริงๆมันมี2พาร์ทพาร์ทนึงก็คือพาร์ทที่ดูว่า instruction แต่ละอันมี binary อะไรบ้างแล้วก็อีกพาร์ทนึงก็คือผมโยน memory dump ตุ่มแล้วก็บอกว่าถามว่าอันนี้คือ assembly ของเราคืออะไรเนา
อันนี้ที่น้องถามก็คือว่าเอาเป็นพาร์ทแรกก่อนละกันพาร์ทแรกแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำพาร์ทสองเนาะพาร์ทแรกก็คือเนี่ยนี่คือ specification ของ ISA ผมที่บอกว่าเออผมจะสร้างที ISA ขึ้นมาชื่อ TGS ISA ซึ่งเป็น ISA ที่ใช้ต่อ1 instruction เนี่ยมีขนาด16บิตแล้วก็เป็น byte addressable มี register ทั้งหมด8ตัวอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดมี8 register การที่มี8 register แปลว่าผมใช้3บิตใช่ไหมในการที่จะบอกว่าเป็น register ตัวไหนได้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นตัวอย่างของ instruction แต่ละ type ว่าถ้าเป็น compute register ก็คือเอาอย่างเช่นอย่าง add เนี่ย add เป็น compute register เอา rs1 บวก rs2 เท่ากับ rd อย่างเงี้ย format มันก็จะคือมี opcode เป็น4บิตตรงนี้4บิตที่อยู่เป็น highest bit ตามด้วย register source 1 source 2แล้วก็ destination อย่างกรณีนี้เนี่ยมันก็จะมีบิตเหลือเนี่ยเราเรียกว่า don't care ก็คือแบบไม่ต้องใช้จะเป็นบิตอะไรก็ว่าไปเราไม่แคร์เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะทำ add r0 r1 r2 instruction เราจะคืออะไรถ้าเราจะบอกว่า instruction add r0 r1 r2 add เราก็ดู add เริ่มจากอะไร add คืออะไรครับ add คือ0 0 0 0เนาะ r0 r1 r2 format เราบอกว่าถ้าเจอ add r0 r1 r2 อันเนี้ยเพราะฉะนั้น RS ก็คือ0 RS 2 RS 1คือ0 RS 2คือ1 RD คือ2ผมเขียนง่ายดีนี่อย่างที่บอกเนี่ย R0 R1 R2 RS 1ก็คือ3บิตต่อไป RS 2คือ3บิตต่อไปอีกแล้วก็ RD คือ3บิตสุดท้ายเพราะฉะนั้นผมว่า RS 1คืออะไรครับเมื่อกี้เอากลับไปดูลืมกลับไปดู add r0 r1 r2 เพราะฉะนั้น rs1 ของเราคืออะไร r0 ครับ r0 ก็คือ0 0 0ใช่ไหมเพราะงั้นเราใส่0 0 0 rs2 ก็คือ r1 r1 ก็คือ0 0 1 rd คืออะไร rd คือ0 1 0ก็คือ r2 เสร็จแล้ว3ตัวสุดท้ายเรา don't care เพราะว่าจริงๆมันเป็นค่าอะไรก็ได้ decoder มันก็ไม่แคร์แล้วมันเป็นค่าอะไรเหมือนตอนเราทำ lab 1ครับเพราะฉะนั้นบิตของเราก็จะเป็น0 0 0 0เนาะอันนี้คือ add 0 0 0 r 0 0 0 1 r 1 0 1 0 r 2แล้วก็ don't care 3ตัวเราลอง subtract กันดีกว่า sub r 0 r 1แล้วก็13ที่เป็น hexadecimal เนาะ subtract i ก็คือ instruction นี้ subtract i ก็ต้องเริ่มจาก0 0 1 1ก็บอกอันนี้คือ0 0 1 1เป็น opcode เราแล้วก็ R0 คืออะไร R0 คือ RS R1 คือ RD เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น0 0 1 1ใช่ไหม subtract ใช่ไหม subtract immediate ตามด้วย R0 0 0 0 R1 ก็คือ0 0 1แล้วก็ตามด้วย immediate ของเรา immediate ของเราคืออะไรเมื่อกี้ก็คือบิตที่เหลือนี่แหละ 0x13 0x13 คืออะไรครับคือ0 0 0 1แล้วก็0 0 1 1ใช่ไหมผมรู้ว่า4บิตสุดท้ายเป็น0 0 1 1ตามด้วย1แล้วตอนนี้มีกี่บิตละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เติม0อีกตัวนึง16ให้มันครบ16บิตถ้า immediate เราเกิน16บิตอย่างเช่นกรณีนี้ LDI R0 0x 3cc เนี่ยLDI เราคือ1000ใช่ไหม RD คืออะไรครับ RD ตัวนี้ใช่ไหมอีก3บิต RD ก็คือ R0 ก็อีก3บิตเป็น000เรามีเหลือกี่บิตครับ เรามี1ใช่ไหม2 3 4 5 6 7 8 9เรามีเหลืออีก9บิตให้ใช้กับ immediate เราคืออะไร 0x3cc0x3cc คือ0011วิธีทำอ่ะก็คือตัวแรกเป็น3อันนี้คือ3 c คืออะไรครับ c ใน binary number a คือ10 b คือ11 c คือ12ใช่ไหม12ก็คือ1100 1100
พราะฉะนั้นผมก็ต้องการเนี่ยบิตนี้คือ1100บิตนี้คือ1100พาร์ทเนี้ยพอไอ้ CC เนี่ยพอแต่3เนี่ยมันต้องการ11ปัญหาคือไอ้ตัวเนี้ยมันใช้กับ R0 แล้วไม่พอเพราะฉะนั้นอันเนี้ย not possible ไอ้ตัวจัมป์ 0x3cc ถ้าเรากลับไปดูจัมป์คืออะไรจัมป์ก็คือ1010ตามตัว immediate เพราะฉะนั้นมันจะใช้1010แล้วก็ที่เหลืออีก12บิตตรงเนี้ยจะเป็น immediate 12บิตพอไหมสำหรับ 3cc อ่ะพอละเพราะว่าอันนี้ก็จะกลายเป็น0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0อันนี้12บิตพอดีเลยก็แปลว่าใช้แทนค่าได้ก็ทำแบบนี้ไปสำหรับ branch less than ถ้าไปชั้นแรกผมจะไม่ผิดก็คือเดี๋ยวนะ1 1 0 0ใช่มั้ย R1 คืออะไร R1 คือ001 R2 คือ010 R3 คือ011แล้วก็ non care อีก3ตัวมีคำถามไหมครับสำหรับพาร์ทแรกพาร์ทแรกก่อนเดี๋ยวเราจะทำพาร์ท2ต่อยังงง LDI ครับโหลด LDI อ่ะก็ LDI ปัญหาของมันคือไม่ใช่อะไรหรอกปัญหาของมันก็คือว่าไอ้พันเนี้ยผม represent มันได้ใช่ไหมก็คือ1000แล้วตามด้วย000เดี๋ยวผมเขียนข้างบนเนาะ LDI ของเราเรารู้แล้วตาม definition ข้างบนเนี่ยในตารางเนี้ย LDI มันต้องเป็น1000แล้วตามด้วย RD ใช่ไหมก็คือ1000 RD ของเราคืออะไรคือ000อันนี้คือ LDI อันนี้คือ R0 แล้วผมมีให้ช่องหนึ่งแต่เพราะว่าทุก instruction มัน16บิตนี่ใช่ไหมก็แปลว่า instruction เนี้ยมีที่ให้เหลืออีกกี่บิตครับสำหรับ immediate ตรงนี้คือ immediate ของเราเหลือ9ครับเหลือ9บิตเหลือ9บิต 0x3cc ใช้กี่บิตครับผมไม่แม่นตรงนี้ครับตอบไม่ได้ถ้าไม่แม่นเดี๋ยวสอนทริคให้แต่ว่าถ้าเราแปลงอ่ะอันเนี้ยมันใช้10บิตคือในฮาร์ดแวร์เราไม่สามารถเสกบิตขึ้นมาเฮ้ยเราจะใช้10บิตแล้วก็ขอเสกขึ้นมาจาก16บิตเป็น17บิตเนี่ยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นอินสตรัคชั่นเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะ immediate ที่ไม่พออันนี้ตอบอันนี้เข้าใจพาร์ทนี้ใช่ไหมครับ issue คือมันไม่พอบิต issue คือบิตมันไม่พอเสร็จแล้วถ้าจะแปลงให้เร็วๆสมมติอ่ะ 0xหิวบีบวิธีทำไงให้ทำทีละตัวเพราะว่าอะไรในเฮกซาเดซิมอลถ้าเราจะแปลเป็นฐาน2ใช่ป่ะแต่ละตัวอักษรในฐาน16ก็คือ4ตัวในฐาน2อันนี้ทุกคนเข้าใจทำไมเข้าใจว่าทำไมหรือเปล่าครับ To be honest ผมแบบไม่เลยครับผมเปิดตารางโอเคถ้าอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าอะไรฐาน16ก็คือ1คาแรคเตอร์ในฐาน16เนี่ยมันเท่ากับ0ไปถึง15ใช่ไหม0ถึง15เนาะก็คือ0ถึง2กำลัง4ลบ1อ่ะส่วนในไบนารีตัวหนึ่งอ่ะมันคือแทนค่าได้1 0กับ1อ่ะ0หรือ1เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ไบนารี1ตัวมันจะแทนได้กี่ค่าbinary 1ตัว2ค่า0กับ1 binary 2ตัว binary 2ตัวแทนได้กี่ค่าครับ4 4เพราะว่า0 0 0 1 1 0 1 1 binary 3ตัวแทนได้กี่ค่า8ครับ8เพราะว่าคือ2กำลัง3 binary 4ตัวแทนได้กี่ค่า16ครับ16คือ2กำลัง4ซึ่ง16เนี่ยมันตรงกับอันนี้เป๊ะเลยเพราะฉะนั้น1ตัวอักษรในฐาน16มันจะถูกแปลงมาเป็น4ตัวในไบนารีได้แบบวันแบบมันจะแปลงได้เลยอ่ะด้วยความที่ว่ามันพอดีเป๊ะกับ16ตัวโอเคเพราะฉะนั้นเราก็แยกมันทำทีละตัวเลย F คืออะไรครับ F ขอท่องขอท่องวิธีที่ง่ายสุดผมจะท่องว่า f อ่ะมันคือ1111เพราะ f มันคือ maximum แล้วไงครับแล้วผมจะถอยลงมาจาก f อ่ะ e คืออะไรคือ111 -1ก็คือ1110ใช่ป่ะอันนี้ก็1110เหมือนกันอ่ะ b ล่ะ b
พอ B เนี่ยผมจะเริ่มจาก8 9 10 11แทน9 10ก็คือ A 11คือ B 11แตกออกมาเป็นเลขก็คือ8บวก2บวก1อันนี้ก็ต้องแตกตัวเลขนิดนึงแต่มันไม่ได้ยากมากนึกออกใช่ป่ะมันจะใช้เวลาติดนึงแต่มันดีกว่ามานั่งแบบเปิดสูตรอะนึกออกใช่ป่ะครับคือ8บวก2บวก1ก็คือ8 4ไม่มี2 1ก็คือ1 0 1 1อันนี้คือ8บวก2บวก1เพราะฉะนั้นฐาน10ฐาน16คำว่า beef เนี่ยแปลงได้เป็น10 11 1110 1110 1111ทำทีละตัวโอเคแล้วมาประกอบมันจะทำให้ใช่แล้วมาประกอบกันคือชีวิตจะดีขึ้นเยอะมากชีวิตจะดีขึ้นเยอะมากโอเคเพราะฉะนั้น3 CC เนี่ย CC คืออะไร CC คือตรงนี้เป็น1100ใช่อันนี้คือ C แต่3เนี่ยมันต้องใช้11ก็แบบโอ้ยเกินแล้วก็เลยทำไม่ได้แล้วเมื่อกี้มีเหมือนมีแล้วอะไรสักอย่างนึงแล้วคืออะไรครับอ๋อกำลังจะถามว่าลำดับอันไหนก่อนแต่อาจารย์กรอกไปแล้วก็โอเคโอเคก็ตามนั้นเลยตามโพสิชันของมันโอเคมีใครมีคำถามสำหรับพาร์ท A เพิ่มไหมครับเดี๋ยวนะฮะแล้วเรายังแก้บิดที่เกินมายังไงนะครับก็แค่ตัดทิ้งไปเลยป่ะครับคือปัญหาคือแก้บิดที่เกินมาได้หรือเปล่าเพราะว่า specification ของ IFA เราบอกว่ามันมีให้แค่16บิตอะแล้วบอกว่าจะใช้17แล้วทำไม่ได้มันก็เลย not possible ก็คืออย่างอันเนี้ยแสดงว่าคนผิดอ่ะคือคนที่สั่ง instruction นี้ผิดถูกคนผิดก็คือไอตัวเวลาเรา compile code อ่ะ instruction เนี้ยมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้โอเคแสดงว่าคนโวยวายจะต้องเป็น compiler หรืออะไรคือเป็นคำถามที่ดีขอเริ่มออกทะเลนะทุกคนcompiler มันพอมัน detect อันเนี้ยมันจะแตก instruction นี้เป็น2ถึง3 instruction เพื่อทำทีละพาร์ทไอ้3 cc อ่ะมันจะกลายเป็น register อีกตัวหนึ่งแทนคือมันจะกลายเป็นแทนที่จะโหลด immediate อย่างเงี้ยมันจะไปใช้ source บวก immediate แทนมันจะใช้ instruction อื่นมา cover แทนโอเคครับแล้วตัวเนี้ยมันจะเก็บ3 cc เข้าไปเพื่อที่จะให้ไปถึง address ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นถามว่ามันคือสาเหตุที่ทำไมเราสามารถ compile code อะไรก็ได้อะเดี๋ยวแบบคือมันก็จะแปลงเป็น assembly ที่ถูกต้องให้เราเพราะว่า ISA เราให้ flexibility มากพอที่จะแปลง code เป็นอะไรก็ได้อ๋อคือสุดท้ายแล้วมันดําเข้าไปได้แต่ต้องอ้อมไปใช้ท่าอื่นถูกแล้วมันจะดําเข้าไปได้มันจะอ้อมไปใช้ท่าอื่นคืออ้อมท่าเนี้ย LDI มันจะเร็วกว่านิดนึงเพราะมันใช้ instruction เดียวใช่ไหมแต่ถ้ามันต้องไปใช้ท่าอื่นแปลว่ามันต้องไป assign ค่าให้ RS ก่อน assign ไอ้3 CC ให้ RS เพิ่งแปลว่ามันจะต้องใช้อีก instruction หนึ่งเพิ่มขึ้นมามันก็อาจจะช้าลงนิดนึงเท่านั้นเองขอบคุณครับโอเคเคลียร์มีคำถามเพิ่มไหมครับสำหรับพาร์ทแรกเดี๋ยวพาร์ทที่2เราจะมาดูไอ้เทเบิลนี้กัน อย่างแรกที่ผมจะขอเตือนเวลาเจอ memory table อย่างเงี้ยอย่าเพิ่งช็อกมันเป็นอะไรที่เวลาเจอแล้วแบบอะไรวะนี่เหรอฮะคือผมถามตรงๆเลยมีใครอ่านตอนครั้งแรกที่อ่านข้อนี้เราเจอไอ้ table นี้แล้วแบบเฮ้ยอะไรวะบ้างยกมือหน่อยคนยกมือเยอะคือจริงๆแล้วอ่ะไอ้ content แบบเนี้ยมันคือ content ที่อยู่ใน memory เราจริงๆเวลาเราดูหนังที่แบบมันเป็นไบนารีหรือแบบเวลาเรามีใครเคยแบบเปิดไอ้ไบนารีไฟล์หรือเปล่าแล้วเวลาแบบดูไอ้ดัมเทเบิลเนี่ยมันออกมาเป็นแบบค่าทีละบิตเลยอ่ะมีใครเคยเห็นไฟล์ประเภทนี้บ้างป่ะหรือลองเปิดดูในโน้ตแพดเลยเนี่ยลองมันเป็นค่าแปลกๆปกติมันมนุษย์ต่างดาวมันเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวเพราะว่าโน้ตแพดมันจะมองเป็น ASCII ไงแล้ว ASCII มันก็แบบพอเจอแบบค่าที่มันสักแบบ200อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นซิมโบลอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเราเอาไอ้ตัวมันจะมีซอฟต์แวร์บางตัวที่มันเปิดเพื่ออ่านไบนารีได้อ่ะมันก็จะกลายเป็นเนี่ย hex number ใช่ป่ะอันเนี้ยจริงๆมันก็คือโปรแกรมของเราเนี่ยแหละบางส่วนเป็นโปรแกรมเอางี้บางส่วนโปรแกรมโจทย์ข้อนี้ผมบอกว่าโปรแกรมเราเริ่มจาก address อุ้ยโทษเริ่มจาก address ที่ 0xa0 เราก็บอกว่าเรารู้แล้วโปรแกรมเราเริ่มจากตรงนี้แปลว่าอันนี้คือบรรทัดแรกของโปรแกรมเราโปรแกรมเราแต่ละ instruction มีกี่บิตครับมีกี่บิต16ครับ
16เพราะงั้นแปลว่าผมจะสกิปทุก2ไบต์เนาะทุก2ไบต์อีกทริคนึงที่ผมอยากจะบอกคือเวลาเขียน number ใน hex format ฐาน16เนี่ยคู่หนึ่งแปลว่า1ไบต์ทำไมคู่หนึ่งถึง1ไบต์อ่ะสงสัยอะไรทำไมคู่หนึ่งมันถึงเป็น1ไบต์พอดีเลยหนึ่งไบต์มีกี่บิตหนึ่งไบต์มีกี่บิตแปดบิตแปดบิตฐาน16หนึ่งตัวใช้กี่บิตฐาน16หนึ่งตัวใช้กี่บิตครับ f อ่ะ f เท่ากับเท่าไหร่ f ใช้สองตัวฐาน16หนึ่งตัวใช้ไบนารี4บิตใช่ป่ะก็คือ0ถึง f เนี่ยมันแปลงเป็น4บิตเพราะฉะนั้น1ไบต์ซึ่งมี8บิตอ่ะมันแปลว่าเป็น hex 2ตัว ff 0a อะไรพวกเนี้ยคือ1ไบต์หมดเลยแล้วผมบอกว่าอ่ะ instruction 1มี16บิต16บิต instruction ใช่ไหมเพราะฉะนั้น instruction 1เท่ากับ2ไบต์เพราะฉะนั้นผมจะรู้เลยว่าอ่ะอันนี้คือ instruction ที่1อันนี้คืออินสตรัคชันที่2อันนี้คืออินสตรัคชันที่3อันนี้คืออินสตรัคชันที่4ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตาครับผมทำไงวิธีการตอบโจทย์ข้อนี้ทำไงผมก็ไปดูก่อนอินสตรัคชันแรกเราคืออะไรครับจากตารางเนี้ยอินสตรัคชันแรกของเราที่ PC จิ้มอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ย0001ไหนอะเอ้ย PC เราจิ้มอยู่ที่ตรงนี้ A0 เพราะฉะนั้นนี่คืออินสตรัคชันแรกสิเพราะว่านี่00ต้องอ่านโจทย์ต้องอ่านโจทย์ละเอียดหน่อยโอเคก็คือ8000เพราะฉะนั้นผมมีเทเบิลแล้วนี่อินสตรัคชันเราคือ80ขอลบตรงนี้แล้วกันผมจะได้ใช้ที่ในการเขียนได้ดีขึ้นบิตของเราก็คือ8000ใช่ไหม8000คืออะไรถ้าแปลงเป็นไบนารีแบบประคัดเริ่ม8คือ1 0 0 0 0ที่เหลือก็คือ0เนี่ย0หมดinstruction ที่2เราคือ 8A00 ใช่ไหมอันนั้นคือ assembly บรรทัดต่อไปจะเป็น 8A00 ก็คือตัวเนี้ยทุกคนตามทันหรือเปล่าครับหรือว่าถ้าไม่ทันโวยวายเลยนะinstruction ที่2เราคือ 8A00 8A00 คืออะไร 8A00 ก็อ่านนี่8 A ก็คือ A คืออะไรวะ A คือ1010โทษทีช้าไปนิดนึงต้องใช้กาแฟเพิ่มนี่คือ 8A00 แล้วก็ทำเงี้ยไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจะจบตรงไหนคำถามแรกของเราก็คือเฮ้ยแล้วมันจะจบตรงไหนเราจะจบก็ต่อเมื่อถ้าเราไปดู assumption เดี๋ยวผมจะกรอกลับขึ้นมาในโจทย์เนาะโจทย์เราบอกว่าจบตรงไหนล่ะเดี๋ยวมันต้องมีสินี่ machine stop its execution whenever decoder observe instruction jump 0ถ้าเราเจอ jump 0แปลว่าจบ jump 0คืออะไรครับ jump 0เราก็ไปดูในตารางนี้อันเนี้ย jump 0ผมต้องเจอ pattern อะไรมันถึงแปลว่า instruction เราจบแล้วจัมก็คือ1010ที่เหลือ0000000000อันนี้คือค่าอะไร8บวก2เป็นอะไรครับเป็น A ครับ A อันนี้คืออะไร0อันนี้ก็0อันนี้ก็0เพราะฉะนั้นถ้าผมเจอ A000 อยู่ใน instruction ผมแปลว่าจบแล้วเราก็กลับมาดูใน table เนี้ยเรียงมาจากตรงนี้ไปเรื่อยๆมีอันไหนที่เป็น A000 ใครก็ได้จิ้มให้ผมดูสิมีใครรู้สึกใบไหมว่ามันไม่มีคือจะบอกว่าตอนไอที่ผมรีลีสข้อสอบอันเนี้ยมีแก้กลางอากาศ1อันเพราะว่าอะไรรู้ปะมันควรจะเป็น A000 สักจุดหนึ่งแล้วผมแก้ว่าตรงนี้มันคือ A000
คืออันนั้นอ่ะก็คือในระหว่างสอบปีนั้นอ่ะผมเปลี่ยนบิตนี้เป็น A000 เพราะว่ามันเป็นความพลาดผมพลาดเองแหละจริงๆตรงนี้มันควรจะเป็น A000 แล้วถ้าเราเจอ A000 ปั๊บแปลว่าจบเพราะฉะนั้นเราก็แปลงทีละตัวไปเรื่อยๆ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 จนถึงอันสุดท้ายเมื่อกี้เราทำถึงไหนแล้วครับ8 A00 เนาะนี่คือ instruction ที่1 instruction ที่2เสร็จแล้วเรากำลังจะทำ instruction ที่3 instruction ที่3คือ8 C14 เดี๋ยวเราค่อยๆทำทีละอันเนาะ instruction ที่4ก็คือ FEFF instruction ที่5ก็คือ7214instruction ที่6ก็คือ 0a6b instruction ที่7ก็คือ1002 แล้วก็ตามด้วย e1ba แล้วก็ตามด้วย9140แล้วก็ตามด้วยจัมป์0ซึ่งก็คือ a000อันนี้ก็คือ1010แล้วก็ตามด้วย01ทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็คือจัมป์0ทำไมมันจัมป์ถึงจบนะครับอ๋อผมเขียนไว้เป็น assumption ข้างบนใน bullet point นี้อ่าน bullet point นี้ดีๆจะตอบว่า machine ถ้าเจอจัมป์0แปลว่าจบเหมือนใน lab ที่บอกว่าเจอ sys call แล้วจบอะครับอันเนี้ยคือบอกว่าถ้าเจอจัมป์0แปลว่าจบละพอแล้วก็มาทำทีละอันก่อน8 C C ก็คือ1100 1 C F E F F 7ก็คือ01110 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 A หรือ0 9ขอโทษแป๊บนึงนะครับ0 A อ่ะ0 A A ก็คือ1 0 1 0 6ก็คือ0 1 1 0 B ก็คือ1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 1 0 E 1 BA ก็คือ1 1 1 0 1ก็คือ0 0 0 1 B ก็คืออะไร1 0 1 1ขอโทษที A ก็คือ1 0 1 0 9ก็เป็นอะไรวะแป๊บนึงนะครับ1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0พอเราได้ปิดพวกนี้เสร็จเราก็ไปเทียบในตารางข้างบนเทียบในตารางอันเนี้ยตารางนี้เลยเทียบในเนี้ยว่าแต่ละ instruction คืออะไรพอเทียบเสร็จเราก็จะได้มาว่าเราจะได้มาว่าอันแรกไอ้1000เป็นโหลด1000คือโหลด immediate ของเราคืออะไรโหลด immediate พาร์ทนี้คือ opcode อย่าลืมพาร์ทนี้คือ opcode immediate โหลดimmediate r0 เพราะว่า3บิตต่อไปคือ0แล้วก็โหลดที่ address 0 8 a00 เหมือนกันเลยโหลด immediate เพราะว่า opcode เดียวกัน3บิตต่อไปคือ101 101ก็คือ5เพราะฉะนั้นเราจะโหลด r5 immediate ของเราก็คือ0 8 c14 โหลด immediate อีกแล้ว ldi เพราะว่าเนี่ยพอเราดู opcode แล้วมันเหมือนกันเดะเลยโหลด immediate ใส่ register ตัวไหนทุกคนเรากลับไปดูตารางว่าโหลด immediate มันทำยังไงเนาะโหลด immediate มันจะดูอีก3บิตเพื่อไปดูว่า register ตัวไหนแล้วตามด้วย immediate เพราะฉะนั้น3บิตต่อไปเราคืออะไรครับ3บิตต่อไปในเนี้ยในบรรทัดที่3เนี่ยสามบิตของบรรทัดที่3คืออะไรครับ3บิตต่อไปจาก opcode ฮัลโหลออฟโค้ดเราคืออันนี้ใช่ไหม1000 3บิตต่อไปก็คือ110 110เท่ากับเท่าไ
พิมพ์6อ๋อ6โอเคขอโทษมีคนพิมพ์เยอะมาก R6 ค่า immediate ของเราคืออะไรถ้าแปลงเราจะได้ว่าค่าที่ immediate ที่เราจะโหลดเนี่ยก็คือ0x14 ฐาน16ได้ละ instruction ต่อไปถ้ากลับไปดูอันสุดท้าย1111จะเป็นโหลด PC โอ้ยขอโทษสครอลมากเกินLDPC ก็คือโหลด PC RD แล้วก็ไปที่ RD RD ของเราก็คือ R7 instruction โหลด PC เนี่ยที่ผม define ไว้อ่ะมันจะบอกว่าให้ R7 มีค่าเท่ากับ PC เราตอนนี้ซึ่งก็คือ PC ตอนนี้มันจะคือบรรทัดนี้แหละบรรทัดนี้แหละเสร็จแล้วยังไงต่อ7214 7214เราจะได้ว่าอันนี้มันคือโหลด7เนี่ย10111คือโหลดโหลดอะไรมันคือการโหลด R1 R0 แล้วก็14ตามด้วยอะไรตามด้วย add อันนี้0000คือ add add อะไร add R5 R1 R5 ตามด้วยอะไรครับตามด้วย add immediate มา0001คือ add immediate ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดบอกด้วย add R0 กับค่าเท่าไหร่ค่า2add r0 ไปบวก2เอา r0 บวก2แล้วเก็บเข้าไปที่ r0 เหมือนเดิมแล้วก็คำสั่งต่อไปคือ branch if not equal อันเนี้ย branch not equal เอา r0 ไปเทียบกับ r6 ถ้าไม่เท่ากันให้ branch ไปไหน branch ไปที่ r7 r7 ตอนนี้เราคืออะไร r7 เก็บ pc อยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันค่ายังไม่เท่ากันมันจะกระโดดกลับมาตรงนี้บรรทัดที่เป็นLDPC ตรงนี้เสร็จแล้วยังไงต่อ store อันนี้คือ store ถ้าออกจากลูปปั๊บ store R0 R5 แล้วก็ address 0ถ้าเราดูไอ้โค้ดเราตรงเนี้ยโค้ดเราตรงเนี้ยถ้าเราไปอ่านมันเนี่ยตัวโปรแกรมเนี้ยจริงๆมันไม่ได้ทำอะไรหรอกมันทำ summation จาก address0x14 ไปที่ address 0x26 แป๊บนึงนะครับมีคนกดกิ่งก็คือโค้ดเนี้ยมันจะทำ summation จาก address ตั้งแต่ 0x14 ถึง 0x26 ก็คือมี9ตัวทำไมถึง9ตัวเพราะไอเนี่ยแหละไอ branch not equal เนี่ยแหละ branch not equal มันจะเช็คว่า R0 กับ R6 เท่ากันหรือเปล่าแล้วถ้าไปดูในโค้ดเนี่ย R0 มันถูก increment ทุก2 บวก2 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 บวก2R6 มีค่าเท่ากับ 0x14 ถ้าแปลงเป็นเลขฐาน10คือ20มันก็จะเลาะก็คือ for loop ตั้งแต่0ถึง20แต่พอถึง20ปั๊บมันออกจากลูปเลยเพราะฉะนั้นมันจะทำ9ครั้งแล้วก็ address ที่เราจะโหลดเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่ 0x14 ถึง 0x26 แล้วเขียนค่ากลับไปที่ address อะไรก็คือ address ของ R5บวก0 R5 ตอนสุดท้ายมันจะกลายเป็น 0x14 เพราะฉะนั้นมันก็จะเขียนกลับไปที่ address 0x14 อ่ะเดี๋ยวขอไปหยิบแพ็กเกจเข้าบ้านแป๊บนึงนะครับจะเปิดจอนี้ไว้เดี๋ยวรอว่าจะมีคำถามหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวกลับมานะครับ
กลับมาแล้วมีคำถามไหมครับหรืองงมีใครยังงงอยู่บ้างยกมือหน่อยเราจะทำให้หายงงผมมีคำถามนิดนึงครับตรงตารางที่มีเลขเยอะๆที่เขียนโลโก้บิดจนถึง highest บิดนะครับอันนี้ใช่ไหมครับมันน่าจะเป็น lowest upward ถึง highest upward หรือเปล่าเพราะว่าอย่างเช่น0001อ่ะตัวบนสุดซ้ายสุดอะไรเงี้ยครับคือผมเข้าใจว่าการเรียง instruction จากซ้ายไปขวาแต่ว่าในตัว instruction เอง highest bit ด้านซ้ายหรือเปล่าครับ highest bit อยู่ด้านซ้ายคือผมเขียนใช่คือจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยเป็นอีกคำถามหนึ่งที่ได้ clarify ระหว่างสอบนั่นแหละเพราะว่าถ้าผมไม่เขียนอย่างเงี้ยมันจะใช้เวลาและความมึนอีกเยอะมากในการที่ต้อง flipบิดเพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องคือใน Word อ่ะใน Word ไอ้8000น่ะ80คือ highest bit ไม่งั้นผมต้องเขียนเป็น0008แต่คำถามที่ดีมากอันนี้มีใครงงใช่ใช่แต่ว่าผมเขียนเป็นแบบนี้ไปเพราะว่ามันจะได้ก๊อปแล้วไปแปะก๊อปไปแปะในตารางได้เลยก็คือเป็นอีกพาร์ทที่ผม clarify ในระหว่างการสอบโอเคครับนี่ผมสงสัยคำถามข้างบนบรรทัดแรกเลยที่เขาเขียนว่าคำว่า byte addressable มันแปลว่าอะไรครับคำถามที่ดีคำว่า byte addressable เนี่ยแปลว่า ISA เราสามารถเข้าถึงทุกไบต์ได้เราให้ address แบบ1ก็ได้4ก็ได้8ก็ได้7ก็ได้บางเครื่องอ่ะมันจะไม่ได้ byte addressable แปลว่าอะไรแปลว่าเราให้ address อันนึงอ่ะมันอาจจะแบบต้องหมด4เป็น address 0 4 8 12 16เนี่ยได้แต่ถ้าเราจะ address 1 address 3เนี่ยมันจะไม่ให้เราคือเราต้องไป extract มาก่อนทั้ง4บิต4ไบต์สมมุติถ้าเป็น0 4อย่างเงี้ยฮะเราจะได้ไบต์ที่0ไบต์ที่1ไบต์ที่2ไบต์ที่3เราต้องมาแบบแอนเอาให้มันเหลือแค่ไบต์ที่เราต้องการอีกทีนึงถ้า byte addressable แปลว่าเราให้ address ตรงไหนก็ได้ครับโอเคครับโอเคมีคำถามเพิ่มไหมครับสำหรับข้อนี้ ข้อไหนต่อโอเวอร์โฟลอะไรครับในโค้ดมันไม่มีโอเวอร์โฟลหรอในโค้ดไม่มีโอเวอร์โฟลใช่แล้วแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดตอนบวกเสร็จมันไม่โอเวอร์โฟลหรือเปล่าวะมันอาจจะโอเวอร์โฟลในโค้ดไม่ได้มีโอเวอร์โฟลคือมันโอเวอร์โฟลมันจะฟลิปโอเวอร์โฟลบิตให้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยโอเวอร์โฟลบิตคือพอบวกกันสักพักหนึ่งอ่ะมันจะโอเวอร์โฟลถ้าเราจำถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเพราะว่ามัน 0x14 ใช่ไหมก็คือ10 11 12 13 14ก็คือตั้งแต่อันนี้บวก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 อะไรอีกอ่ะ1 2 3 4 5 6บวกอันนี้เฮ้ยไม่ใช่อันนี้แล้วก็บวกอันนี้แล้วก็บวกอันนี้พอบวกกันทั้งหมดอ่ะเอ๊ะมันจะโอเวอร์โฟลว์มั้ย1 1 1 1 1 1 1 6ตัวแล้วก็2อีก3ตัว2 3ตัวนี่ก็เป็น6ไม่โอเวอร์โฟลว์อันนี้จะไม่โอเวอร์โฟลว์ถ้าผมบวกเลขไม่ผิดนะมันจะไม่โอเวอร์โฟลว์แต่ถ้าผมบวกเลขผิดมันก็โอเวอร์โฟลว์แหละแต่มันจะเป็นไงครับถ้ามีโอเวอร์โฟลว์ก็คือมันจะมีอินสตรัคชั่นนึงที่มันจะทริกเกอร์โอเวอร์โฟลว์บิตเพราะผมบอกไว้ว่าแมชชีนเนี้ยถ้าสมมุติเราเอาเรจิสเตอร์2ตัว R0 บวก R1 ใช่ไหมแล้วสมมุติบวกเสร็จปั๊บมันดันโอเวอร์โฟลว์อ่ะสมมุติบวกเสร็จปั๊บแทนที่จะเป็น1 0สมมุติอันเนี้ยผมจะบวก2ตัวแรกเนี้ยบวกกับ1 0 0 1บวกกับ2ตัวเนี้ยอันเนี้ยโอเวอร์โฟลว์ใช่ไหมเพราะว่าอะไรพอบวกเสร็จปั๊บมันจะได้1 1 1 0อันนี้ทศก็เลย0 1 0 0 1อันนี้คือผลที่ได้จากการบวก0 1 1 1 0 0 1 0แล้วก็โอเวอร์โฟลว์กรณีเนี้ยมันจะทำให้โอเวอร์โฟลว์บิตเป็น1เสร็จแล้วผลลัพธ์จากการบวกมันจะกลายเป็น2 7 0 x 2 7ก็คือมันจะตัดบิตตามเนี้ยมันโอเวอร์โฟลว์นี่มันก็เอาแค่เนี้ยนึกภาพออกป่ะครับแต่อันนี้ผมเป็นตัวอย่าง8บิตนะถ้าเป็น16บิตก็เหมือนกันก็คือมันจะแม็กซิมัมที่16บิต
ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วถ้า overflow มันจะไป flip overflow bit ให้เราบอกว่าเฮ้ยบวกกันแล้ว overflow นะนั่นเองแล้วตัว overflow bit นี้มันไปเก็บในไหนครับมันจะเป็นเรจิสเตอร์พิเศษที่อยู่ในเครื่องปกติเนี่ยอย่างสมมุติ ARM processor เนี่ยมันจะมี Intel ก็มีเหมือนกันมันเป็นเรจิสเตอร์ที่จะ flip อัตโนมัติให้เราเลยถ้ามี overflow หรือถ้ามันเป็น negative number อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันจะมี instruction หลายๆอันที่มันจะคืออันนี้มันไม่มีเพราะมัน simple แต่มันไอ้โปรเซสเซอร์ที่เราใช้กันปัจจุบันเนี่ยมันจะชอบมี instruction ที่แบบ add อย่าง ARM เนี่ยมี add ถ้า overflow หรือว่า add ถ้ามันไม่ใช่ overflow อะไรเงี้ยครับมันก็จะทำการ add โดยในกรณีที่มัน overflow เท่านั้นไอ้ที่เราเรียนกันนะครับไอ้ที่มันเรียกว่า predicated execution อะเพราะฉะนั้นมันจะเก็บอยู่ใน special register ที่มันจะเป็นเขาเรียกว่า status bit status bit เนี่ยมันจะเก็บว่า overflow หรือเปล่าเป็น0หรือเปล่าเป็นลบหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโอเคมีคำถามเพิ่มไหมสำหรับข้อนี้ก่อนสำหรับข้อนี้ผมสงสัยไอ้ instruction ข้างบนใน bullet point ข้างบนอีกที่บอกว่าDestination Register is the leftmost 16 bit อันนี้คือมันจะเกิดในเคสไหนครับไอ้ bullet ที่4มั้ง negative อันนี้ก็คือไม่มีอะไรสมมุติถ้าเราทำแบบอันเนี้ยถ้าเอา R สมมุติผมทำ R0 ลบ R1 ใช่ป่ะแล้วอันนี้กลายเป็น negative อ่ะใช่ไหมผมก็แค่บอกว่าพอลบกันเสร็จปั๊บไม่รู้ได้บิตอะไรอ่ะแบบเท่านี้16ตัวมันจะเอามา16ตัวตอนนั้นแหละจากผลลัพธ์ซึ่งในกรณีนี้มันไม่เกิดขึ้นครับเพราะงงเพราะว่ารีจิสเตอร์มันก็16บิตอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ลบยังไงก็ได้16บิตคือมันเป็นเอลิเมนต์ที่ผมใส่เข้ามาเพื่อล็อกช่วยไปป่ะผมใส่ได้นะก็คือตราบใดที่มันเป็น specification นะฮาร์ดแวร์มันจะทำตามเนี้ยโอเคครับเออแล้วไอ้บูลเลตสุดท้ายนี่แหละครับถ้าเกิดถ้า overflow ก็คล้ายๆกันหรือเปล่ามันก็มีอยู่แค่16บิตเหมือนกันคือถ้าเกิด overflow คือทั้ง2กรณีอ่ะมัน overflow ได้มัน negative ได้ที่คีย์ของมันก็คือมันจะเซตบิตที่ associate กับ status เนี้ยแล้วมันก็จะเอา16บิตที่เหลือมาให้คืออย่าง overflow บวกกันมันจะเป็นบิตที่17ได้นี่ออกใช่ป่ะ overflow มัน generate บิตที่17ได้เพราะว่าสมมติผมบวก2ตัวแล้วมันกลายเป็นต้องใช้17บิตอันนี้เกิดขึ้นได้มันจะ crop มาแล้วเหลือแค่16บิตยังไงกรณีเนี้ยมันไม่ได้ใช้บิตซ้ายสุดเป็นไซด์บิตหรอครับบิตซ้ายสุดมันจะเป็นไซด์บิตก็คือ point ของอันเนี้ยก็คือว่าพอมัน crop ออกมาเสร็จแล้วไซบิตมันจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้น overflow bit อ่ะมันจะเป็นคนบอกว่าเฮ้ย we overflow ด้วยนะไปเช็คค่าดีๆว่าเกิดอะไรขึ้นครับโอเคครับมีคำถามเพิ่มไหมสำหรับคำถามนี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเปิดเราก็จะเปิดช่องว่างต่อว่าใครจะถามคำถามข้อไหนอีกมีข้อไหนบ้างข้อไหนอยากถามเพิ่มถ่ายขึ้นถ่ายลงไปเรื่อยๆเดี๋ยว branch prediction อันเนี้ยจริงๆไม่ได้มีอะไรหรอกอันเนี้ยทำตามสเต็ปเลยทำตามสเต็ปที่เราทวนกันเดี๋ยวผมทวนให้แล้วกันแผน branch ข้อ branch prediction เผื่อใครอยากไปลองทำเนาะผมจะแอบพูดให้ว่ามันจะประมาณไหนคือเราไปดูโค้ดตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามี branch b 1 b 2 b 3ใช่ไหม b 4 b 5แล้วพอเราดูโค้ดเสร็จแล้วเราจะเห็นได้ว่า branch อันเนี้ยตอนเราลูปพอด้วยความที่เราดูตัวโค้ดเฉยๆอ่ะเราจะเห็นได้ว่า b 3 b 4 b 5มันจะ depend on i depend on i depend มันจะ depend on ค่า i อันนี้ทุกคนเห็นโค้ดแล้วก็เข้าใจตรงกันเนาะ b 2ก็ depend on i เหมือนกัน
แต่ depend on i คนละแบบคนละแบบตรงที่ b 2เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะเป็น taken not taken taken not taken taken not taken แต่ i b 3เนี่ยมันจะ take มันจะ take ตอนที่ i น้อยกว่า250ที่เหลือมันจะเป็น not taken หมดเลย b 4มันจะ take ตอนที่ i น้อยกว่า500แล้วที่เหลือมันจะ not taken หมดเลย b 5มันจะ not taken ตอนที่ i น้อยกว่า500แล้วที่เหลือมันจะ take หมดเลยอันนี้คือ pattern ของ branch เราอันนี้ทุกคนตามยังตามทันอยู่เนาะนี่คือโค้ดธรรมดาเลยแล้วก็ดูว่ามันจะ take หรือไม่ take ข้างบนเป็นใบปะหน้าบอกว่าถ้า if true take ถ้า if not true แปลว่าไม่ take เท่านั้นเองแล้วก็มี machine 3อัน machine a b c อันแรก machine a simple มากๆคือ predict แบบจะ take อ่ะจะ take ตลอดเวลา machine ที่2ใช้ global 2 bit saturation counterแล้วก็สตาร์ทจาก weekly taken global bit ไอ้ที่มันเป็น saturation counter ที่เราเรียนกันอะไอ้ที่มันใช้แค่2 bit อะใช้แค่2 bit อะแล้ว2 bit เนี้ยใช้กับทุก branch เลยแล้วมันเริ่มที่ state 10 weekly taken เสร็จแล้วMachine C บอกว่าเราใช้ local 2 bit counter ซึ่งแปลว่าอะไรอันเนี้ยมันจะใช้ LHR ส่วนอันเนี้ยจะใช้ GHR ใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆทำก่อน GHR เราก็บอกว่า GHR ถ้าจำไม่ผิดเนี่ย initial value คือตามเนี้ยตามโจทย์เลยเวลาเราทำปั๊บMachine A อันนี้ง่ายสุดก่อน always taken วิธีทำเราก็ไปดูแพทเทิร์นเลยแล้วก็จับหารกันถ้าจับหารกันเสร็จเราจะได้ที่2251ครั้งเป็น mispredictionover 5001เดี๋ยวผมบอกคำตอบให้เพื่อจะไปลองทวนดูอันนี้ machine b เนี่ยมันเป็น global predictor ใช่ไหมวิธีทำของข้อนี้เราจะเริ่มจาก loop iteration ตั้งแต่0ถึง250มันจะเป็น pattern หนึ่งเลยจาก250 0ถึง249 my bad 49จาก250ถึง499เขาจะเป็นอีก pattern หนึ่งแล้วก็500ถึง1000เนี่ยมันจะเป็นอีก pattern หนึ่งในเนี้ยมี 1,250 branch แล้วก็อันนี้มี 2,501 branch อย่าลืมตอนที่ exit loop miss prediction เราจะได้ว่าไอ้ part แรกมันจะ miss predict ไป375ครั้งอันนี้จะ miss predict ไป874ครั้งคือเราดู pattern แล้วมันจะนับได้เลยครับเพราะว่ามันจะ saturate ไปที่ค่าหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันจะเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นก็ลองทำดูแล้วก็ดูว่าได้เลขตรงกันไหมแต่แล้ว Machine C เนี่ยอันนี้จริงๆง่ายเพราะอะไร Machine B เนี่ยเราต้องมานั่ง track ไอ้ตัว GHR แล้วตามด้วย 2 bit counter ใช่ไหมซึ่งก็เลยเป็นสาเหตุทำไมต้อง break แบบนี้ Machine C เนี่ยง่ายเพราะว่ามันเป็น LHR เราก็ดูได้เลยว่าbranch 1ที่เป็น loop เนี่ย miss predict เท่าไหร่เราจะเห็นว่า miss predict ไป2จาก 1,000 เอ้ย 1,001 เพราะว่าเราเป็น loop เนาะเราต้องอย่าลืมตอนออกจาก loop miss predict ไป2ครั้ง branch ตัวที่2 miss predict ไปกี่ครั้ง branch ตัวที่2ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวนะมันเป็น taken not taken taken not taken เพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยมันจะ miss predict หมดเลยก็คือ miss predict ไป 1,000 จาก 1,000branch ตัวที่3อันเนี้ยมันจะมี miss prediction 3ครั้งตอนที่ i เท่ากับ0 i เท่ากับ250แล้วก็ i เท่ากับ251 branch ตัวที่4ก็จะ miss predict 3ครั้งเหมือนกันแต่ว่ามันจะ miss predict ตอนที่ i เท่ากับ0 i เท่ากับ500แล้วก็ i เท่ากับ501ตอนที่มัน transition จากที่มันจะเริ่มไม่ take branch แล้วอะครับแต่แล้ว b branch ตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะ miss predict 2ครั้ง
ราะว่า initially เรา state เราจะเป็นแบบ i เท่ากับ0ไม่ผิดแล้วไงเพราะฉะนั้นมันจะผิดแค่ตอน i เท่ากับ500แล้วก็ i เท่ากับ501แต่เราก็รวมกันนั่นคือ misprediction ของทั้งหมดแล้วก็ข้อสุดท้ายเราก็บอกเออเราเห็นว่าเฮ้ยเราจะ tweak ไอ starting condition แล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่าสำหรับ machine C คำตอบก็คือทำวิธีเดิมอันนี้จะดีขึ้นเพราะว่าคราวนี้ B เนี่ยด้วยความที่มันเป็น taken not taken taken not taken อ่ะ B จาก mispredict หมดเลยเราจะเจอแค่ว่ามัน mispredict แค่500ครั้งเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่เราจะถูกก็จะเยอะขึ้นเสร็จแล้ว B 3อันนี้ B 2เนาะ B 3มันจะเป็น2 misprediction B 4 2 misprediction แล้วก็ B 5เป็น3 misprediction รวมๆกันแล้วมันจะดีขึ้นมีคำถามไหมครับสำหรับโจทย์ข้อนี้หรือเผื่อใครอยากไปลองทำดูก็คีย์เนี่ย Machine C ทำแต่ละ branch เลยเพราะมันเป็น local correlation แต่ละ branch มันจะดูของมันเองแต่ถ้าเป็นตัว global correlation ทำเป็นตาม iteration ของ loop ดีกว่าเพราะเราจะเห็น pattern ชัดเจนว่าจาก loop ไปที่ B2 B3 B4 มันจะเป็น pattern อะไรตอนที่ i เท่ากับ0ถึง250แล้วจาก i ที่250ถึง500จะเป็นแพทเทิร์นอะไรแล้วจาก500เป็น 1,000 เนี่ยแพทเทิร์นอะไรโอเคคำถามมีใครมีคำถามเพิ่มเปิดกับที่แชทก่อนถ้ายังไม่มีคำถามเพิ่มเดี๋ยวผมให้เบรกอีกรอบเพื่อไปดูโจทย์ไหมครับหรือไงดีเผื่อมีคำถาม last minute1 1D ครับไม่มั่นใจว่าไงดี 1D โอเคแป๊บนึงนะครับขอขึ้นไปก่อน1 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 1
ก็อย่างที่บอก batch array slot เนี่ยมันเอาไว้ให้เราเวลาเรามี branch แล้วเราจะมี slot ให้ instruction ในอนาคตอะมาเสียบเข้าไปตรงนี้แทนใช่ไหมแล้วคำถามก็คือบอกว่า branch เราอะมันจะถูกจัดการว่าเราต้อง branch ไปที่ take หรือไม่ take ตอนที่ที่ stage 5เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรเรามี stage ที่1 2 3 4 5ใช่ป่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆเนี่ยแหละแต่เรารู้นี่เรารู้ outcome อยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ outcome ที่ stage ที่5แล้วเราต้องการ fill pipeline ให้เต็มอะเราต้อง fill pipeline กี่ instruction เพื่อให้เต็มเนี่ยตาม diagram นี้เลยต้องใส่ตอนนี้คือ instruction ที่เราสนใจเนาะเราต้อง make sure ว่าไอ้ตรงเนี้ยเต็มเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ instruction ในอนาคตมากี่อันนะสี่อัน1 2 3 4เนี่ยต้องเป็น independent instruction ที่เราถูกใส่เข้ามาเพราะว่า instruction ที่เรากำลัง branch อยู่เนี่ยอันนี้คือ branch นะอันนี้มีใครมีคำถามไหมครับสำหรับพาร์ทแรกอันนี้ผมเตรียมมาถามเกี่ยวกับเนื้อหาเลยครับข้อนี้อ๋อเนื้อหาของ branch array slot ใช่ไหมครับใช่คือเรามีหลายช้อยในการจะทำพวก control ไอ้ dependency ทีเนี้ยมันก็อาจจะมีไอ้พวก bit อะไร static อะไรต่างๆแล้วแต่ผมไม่เข้าใจ branch array slot เลยครับอ๋อโอเค คือเอางี้คอนเซปต์ขอหาที่โล่งๆในกระดาษที่โล่งๆอ่ะตรงนี้แล้วกันนะผมใช้ที่ตรงนี้อธิบายนะคือ branch delay slot เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าแทนที่เราจะทำ prediction คือ content ที่เราเรียนกันอะเราทำ branch prediction กันเยอะมากจากที่เรา cover มาเพราะว่าอะไรเพราะว่า CPU ปัจจุบันมันใช้ branch predictionมันมี generation หนึ่งของบางชิปบางตัวมันใช้ branch delay slot มาช่วย branch delay slot เนี่ยคือบอกว่ากูจะไม่ทำ prediction อ่ะเราจะไม่ทำ prediction ปัญหาของการไม่ทำ prediction คืออะไรผมถามก่อนถ้าเราจะไม่ทำ prediction แปลว่าอะไรครับสมมุติเราเจออันเนี้ย branch not equal แล้วบอกเราจะไม่ทำ prediction จะเกิดอะไรขึ้นกับ pipeline เรา pipeline เราสมมุติมี stagepipeline นั่นแหละ stage 1 2 3 4 5 6 7
8 9ไปเรื่อยๆแล้วเรามี branch not equal อยู่ใน pipeline เงี้ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะรู้ได้ไงว่าแล้วที่เราจะ fetch ในอนาคตอ่ะไอ้ instruction ที่3ที่จะอยู่ใน pipeline ตรงเนี้ยมันคืออะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่า outcome ของ branch เราคืออะไรสมมุติ branch เราเนี่ย b n e ใช่ป่ะแล้วมัน fork ไปได้2ทางคือโค้ดตรงเนี้ยกับโค้ดตรงเนี้ยคือเราไม่มีทางเดาได้เลยว่าเราจะไปทางไหนเพราะว่าเราไม่ได้ทำ branch prediction เราจะไม่เดาถ้าเราจะไม่เดาเราจะรู้ว่า branch not equal อันเนี้ยมันจะไปทางซ้ายหรือมันจะไปทางขวาก็ต่อเมื่อมันผ่านพวก execute ไปแล้วหรือบางมันจะอยู่ที่บางสเต็ปอะที่เราจะรู้แล้วว่า outcome ของ branch คืออะไรอันนี้ยังเข้าใจกันอยู่ใช่ไหมครับคือมันต้องรอนี่แหละมันต้องรอเพราะเราไม่รู้จะ fetch อะไรอันนี้ get หรือเปล่าอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเงียบผมเงาช่วยตอบด้วยว่ายังตามอยู่ถ้าตามทันอยู่ก็แปลว่าอะไรแปลว่าระหว่างที่เรายังรอจน branch instruction ตัวนี้ไปอยู่ในสเตจที่เรารู้แล้วว่า branch ไปทางไหนอะ pipeline ตรงเนี้ยมันไม่มี instruction ไหนที่ fetch เข้ามาได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องไปทางไหน concept ของ branch delay slot อะก็คือโอเคตรงนี้มันโล่งใช่ไหมถ้ามันโล่งแปลว่าอะไรถ้าเรารู้ว่าอนาคตมันมีอินสตรัคชันที่แบบมันถูกเมิร์จเข้ามาแล้วเงี้ยแล้วบอกว่าอินสตรัคชันตรงเนี้ยคืออินสตรัคชันที่เราจะรันยังไงเราก็ต้องรันแน่ๆไปทาง if ก็รันไปทาง else ก็รันเหมือนว่าเรามีโค้ดอย่างเงี้ยแบบโค้ดใช่ไหมเสร็จแล้วก็ if ทำตรงนี้ else ทำตรงนี้แล้วพอ7ปั๊บก็ไปทำตรงนี้บล็อกที่1บล็อกที่2บล็อกที่3บล็อกที่4ไอ้โค้ดในบล็อกที่4อ่ะเราการันตีว่ายังไงโปรแกรมก็ต้องรันนึกออกใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าโค้ดบล็อกที่4ยังไงการันตีว่าต้องรันแต่เราไม่รู้นี่ว่าบล็อกที่2จะรันอะไรตรงไหนอ่ะ branch delay slot ก็บอกว่างั้นเราไปเอาโค้ดตรงเนี้ยมาใส่เข้าไปในตรงนี้เพราะว่าเรารู้ว่ายังไงเราก็ต้องรันตรงนั้นอยู่แล้วรันโค้ดในบล็อก4อันนี้ยังตามผมอยู่ใช่มั้ยครับเพื่อที่จะทำไมเพื่อที่จะทำให้ pipeline มันไม่ว่างงานเพื่อให้มันไม่ว่างงานมันทำอะไรสักอย่างนี่ที่ยังไงเราก็ต้อง compute อยู่แล้วอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ branch delay slotปัญหาของ branch delay slot ก็คือมันไม่การันตีว่าจะมีโค้ดตรงนี้อยู่เพราะว่าโค้ดที่เราจะรันได้ต้องเป็น independent instruction มันจะต้องไม่มี dependency ถ้ามันมี dependency สมมุติโค้ดบรรทัดนี้มัน depend on บล็อกนี้โค้ดบรรทัดนี้ depend on โค้ดในบล็อกนี้แปลว่าอะไรเรารันไม่ได้เพราะเราไม่รู้เราจะรันบล็อกซ้ายหรือบล็อกขวาเราจะรันได้ก็ต่อเมื่อ instruction ในอนาคตไม่มี dependency อะไรเลยที่จะเป็นถูก generate มาจาก branchถ้ามีโค้ดแบบนั้นมันจะถูกโยนเข้าไปใน branch delay slot เพื่อที่จะทำให้ไพป์ไลน์เราเต็มเท่านั้นเองอันนี้ตามทันปะครับคือมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา if else เลยแต่มันแค่เอา if else ไอ้ว่างๆเนี่ยเอาของที่จะต้องรันอยู่แล้วมายัดแทนเนี่ยครับเพื่อ utilize ใช่เพื่อ utilize CPU แสดงว่าไอ้ branch delay slot ไม่ได้แก้ปัญหาหรือพยายามจะแก้เหมือนพวก predictor ตัวอื่นใช่ไหมครับใช่มันไม่ได้จะ predict มันบอก give up แล้วจะทำ delay slot แทนเพราะว่ามันบอกว่าอ้าวก็ไหนๆเราก็พอจะรู้นี่ว่ามีอินสตรัคชันต่อไปที่ยังไงก็ต้องรันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเอาอินสตรัคชันนั้นมารันเลยโอเคครับก็คือ utilize ให้ได้มากที่สุดแต่ว่าไม่ได้อยากจะ optimize ตรงบรรทัดอะไรเลย okay. ถูกมันไม่ได้ optimize branch predictor แต่มัน optimize performance ได้เพราะอะไรเพราะว่ายังไงเราก็ต้องรันอินสตรัคชันนั้นอยู่แล้วแล้ว CPU ยังไม่ได้รันอะไรอยู่เพราะฉะนั้นโปรแกรมเราก็จะเสร็จเร็วขึ้นเพราะว่าพอมาต้องไปรันถึงบรรทัดนั้นแล้วอ่ะมันก็รันแล้วนี่โอเคแล้วก็ผ่านไปเลยโอเคครับพร้อมขอบคุณครับโอเคครับงั้นก่อนที่จะถามคำถามต่อไปเดี๋ยวขอเบรกอีก5นาทีเจอกัน 3:10 แล้วกันนะครับเริ่มจริงๆคือเริ่มคอแห้งมากโอเคเดี๋ยว 3:10 เจอกันนะครับใครอยากไปดูคำถามตัว midterm question ก็ได้นะเผื่อจะมีคำถามเพิ่มอ๋อ
โอเคกับเอ้ยลืมน้ำเดี๋ยวกลับมานะครับโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มไหมครับมีคำถามเกี่ยวกับ 1A อะครับคือผมเข้าใจว่าแบบมันก็เกี่ยวกับทั้ง ISA แล้วก็ Micro Architectureอ๋อโอเคอ่ะอันนี้มันเกี่ยวทั้งคู่เวลาเรา define อะไรใน ISA อ่ะเราต้อง implement ใน micro architecture ใช่ไหมแต่ว่าคอนเซปต์ของมันอ่ะอย่างเช่นจำนวนของ adder อย่างเงี้ยโปรแกรมเมอร์ไม่มีทางรู้ว่ามี adder กี่ตัวใน CPU เพราะฉะนั้นนี่คือ micro architecture vector interrupt อันนี้โปรแกรมเมอร์ต้องรู้อันนี้มันจะถูก define ใน ISA มันจะบอกว่าเวลาเจอ interrupt handle ยังไงเจอ interrupt handle ยังไงอันนี้เป็นพาร์ทที่โปรแกรมต้องรู้โปรแกรมเมอร์ต้องรู้แล้วก็ต้อง handle ให้ถูกมัน OS จะต้อง handle ให้ได้อันนี้คือ ISA จำนวนของ entry ใน reservation station เนี่ยอันนี้ก็คือ out of order ใช่ไหมคือ design ของ out of order อันนี้ก็โปรแกรมเมอร์ไม่รู้อันนี้ผมพูดตรงๆเลยก็คืออย่างเนี้ยเราเรียน CS กันเราไม่รู้เลยซ้ำว่า CPU เราถนัด out of order เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ micro architectureEntry ใน future file ก็ micro architecture เหมือนกันเพราะว่า future file programmer ไม่เห็น programmer เห็น architecture register file อันนี้คือ register file ที่เราเห็นในเวลาเราเขียน assembly load store queue ก็เหมือนกัน micro architecture เพราะว่า programmer ไม่เห็นแต่ programmer จะเห็นโปรแกรม counter แล้วก็จะ control ได้คืออันไหนที่โปรแกรมเมอร์เป็นคน control ได้ก็คือ element ของ ISA อันไหนที่โปรแกรมเมอร์เห็นแบบเห็นก็คือสามารถ observe ค่าได้อะอันนั้นก็เป็น ISA เหมือนกันถ้าพวก performance optimization part ไหนที่โปรแกรมเมอร์ไม่รู้เรื่องว่ามีเกิดขึ้นคือรู้เรื่องในเชิงแบบ conceptual ว่ามันมีนะทำอยู่ในฮาร์ดแวร์นะแต่โปรแกรมเมอร์ไม่มี control อะไรกับมันเลยเนี่ยอันนั้นคือ micro architecture
คือแยกที่ว่าตรงไหนโปรแกรมเมอร์เห็นแล้วก็ควบคุมได้ใช่ไหมครับใช่ครับคือเขาจะเรียกว่า i โปรแกรมเมอร์ visible ISA เนี่ยมัน visible to programmer มีคำถามอะไรเพิ่มไหมสำหรับตัวข้อสอบถ้าในตอนนี้ถ้าสมมุติน้องคนไหนยังไม่มีคำถามเนาะแนะนำให้ไปดูอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมคิดว่าคลาสหน้าตอนก่อนสอบอะไอวีคก่อนสอบอีกทีนึงอะผมอาจจะมีให้สัก15นาทีเพื่อถาม Q&A อีกรอบนึงนี้โอเคไหมครับแต่วันนี้ยังมีเวลาอยู่เนาะถามได้ถามตอนนี้ก็ได้วันนี้ยังมีเวลาอยู่ไม่ใช่ว่าไปละบ๊ายบายอะไรอย่างงี้ผมสงสัยไอ้ overhead of out of order ครับข้อ F ข้อเนี้ยยากข้อนี้ผมบอกเลยว่ายากดีแล้วที่3อยากจะให้มีคนถามผมสงสัยว่าไอ้ tag comparator นี่คือมันคือส่วนไหนนะครับคือไอ้จำ reservation station เราได้ใช่ไหมครับที่มันเป็น entry อ่ะครับที่มันมี ID แล้วก็มี value ไอ้แล้วก็มี tag อ่ะไอ้แท็กพวกเนี้ยที่เป็น x เดี๋ยวถ้าตามตารางที่เราเคยทำเนาะไอ้แท็กเนี้ยก็จะเป็น a b c d อะไรพวกนี้คือตามอินสตรัคชั่นที่เรายัดเข้าไปอ่ะคือเราต้องอย่าลืมว่าถ้าเราจะหาว่าแท็กคืออะไรเราต้องมี comparator ในฮาร์ดแวร์เพื่อหาแท็กอันนั้นนึกออกใช่ไหมครับเสร็จแล้วไอ้แท็กตัวเนี้ยถามว่าเราจะหายังไงใช่ไหมใน entry หนึ่งของ reservation station entry หนึ่งของ reservation station น่ะมันต้อง compare อะไรบ้างมันต้อง compare source 2ตัวเดี๋ยวละ to source register อันนี้ source 1แล้วก็จะต้องมีอีกอันคือ source 2ที่อันนี้อาจจะมาจาก x อันนี้มาจาก y อะไรเงี้ยครับคือมันต้อง compare 2ตัวเนี้ย x มายัง y มายังเพราะฉะนั้นมันมี2 source แล้วมี8 functional unitแปด functional unit แปด functional unit ก็เลยจะเป็น8คูณ2ผมว่าซอสซ้อนหนึ่งมันใช้ comparator ตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวแล้ว tag comparator ทั้งหมดเนี่ยก็จับมันคูณกันให้หมดเพราะว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้มี8คูณ2ใช่ไหมครับ8คูณ2ต่อ entry เรามี16 entry ใช่ไหมเรามี16 entry แล้วก็มี8 functional unit เอ๊ะแต่8นี้มาจากไหนวะนักนึงนะครับขออ่านตัวอีกทีก่อนแล้วก็32บิตตรงนี้มันเป็น32ตัวคูณกับ8เพราะว่ามี8 functional unit อันนี้คือตัว architecture register อันนี้ก็คือ per entry อันนี้มี16 reservation stationแล้วก็มี8 functional unit แต่ผมกำลังงงอยู่ว่าไอ้8คูณ2เนี่ยเฉลยมาจากไหน
อ่าผมมี source register 2ตัวคือ source 1กับ source 2อ๋อเพราะว่าแต่ละซอสอะผมต้องไปคอมเพลกับแท็กที่เหลือมันก็เลยต้องมีคอมเพลเตอร์หลายตัวเพราะว่าการคอมเพลครั้งหนึ่งอะมันใช้หนึ่งคอมเพลเตอร์การคอมเพลครั้งหนึ่งมันใช้หนึ่งคอมเพลเตอร์มันก็เลยมีต้องมีคอมเพลเตอร์8ตัวเพราะว่าซอสมันมาได้จากฟังก์ชันที่อยู่ทั้ง8ตัวโอเคนะครับคือผมต้องมีซอส1กับซอส2แล้วซอส1กับซอส2ที่ผมต้องคอมเพลในแต่ละ entry เนี่ยแต่ละ entry อ่ะมันมาได้จาก functional unit 8ตัวก็คือตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5 6 7 8มันก็เลยต้องมี comparator 8ตัวก่อนเลยสำหรับต่อซอสเพราะนั้นก็เลยต้องใช้16แล้วเสร็จแล้วเรามี16 entry ต่อ reservation station แล้ว16 entry เนี่ยเรามีอีก8 functional unit แล้ว8 functional unit ที่ว่าเนี่ยทุกๆ functional unitมี reservation station ของมันเองมันก็เลยต้องคูณ8อีกรอบส่วนพาร์ทเนี้ยเป็นของ register file ก็คือ architectural register มี32ตัวแล้วเรามี8 functional unit เพราะฉะนั้นมันต้องไปเช็คว่าอีก8 functional unit เนี่ยใช้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น32คูณ8บวกกับ16คูณกับไอ้8คูณ2เมื่อกี้แล้วก็คูณกับ8อ่ะเสร็จแล้วขนาดของ tag มาของแท็กเรารู้ว่าตรงนี้มี16 entry แล้วมี8 functional unit เพราะฉะนั้นเราต้องมีเราจะมี unique tag ทั้งหมดกี่อันมี8 functional unit แต่ละ functional unit มี tag ของมันเองก็คือต้องมี a b c d เงี้ยไปเรื่อยๆไปถึงเท่ากับ16คูณ8ตัวเราต้องใช้กี่บิตก็คือ log 2ของ16คูณ8ล็อก2ของ16คูณ8เสร็จแล้วขนาดของ register aliasing table จะหาได้ยังไงอ่ะ register aliasing table ก็คือไอ RAT เนี่ยเราก็เริ่มมาจากเรามี architectural register 32ตัว architectural register 32ตัวแท็กอันเนี้ยมันจะเท่ากับ7บิต7บิตของแท็กแล้วเราต้องอย่าลืมเรามี valid bit ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมี32คูณกับ7บิตบวกกับ1 valid bit นี่คือ tag นี่คือ valid เพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ7คูณ8บวก1เป็น8ใช่ไหมเออ32คูณ8แล้วขาดอะไรอีกผมต้องอย่าลืมว่าไอตัว register ทุกคนต้องอย่าลืมว่าไอ RAT อะ valid ใช่ไหมนี่คือ tag เราต้องอย่าลืมว่ามันต้องเก็บ data ด้วย data ที่ว่าเนี่ยมี32เออ64บิตเพราะฉะนั้นไอ8เนี่ยมันต้องบวกอีก64 8บวกกับ64มันก็เลยกลายเป็น32คูณกับ8บวก64ส่วนพาร์ทสุดท้ายขนาดของ tag storage สำหรับทั้ง machine เนี่ยสำหรับทั้ง machine เนี่ยก็ tag storage เมื่อกี้มี tag 7บิต32ตัวมาของไออันนี้คือ renaming table RAT มาบวกกับอะไร tag ขนาด7บิตเหมือนกันมี16 entry 8 functional unitแต่ละฟังก์ชันต้องหยุดต้องมีซอส2ตัวเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแหละคูณเอามีคำถามไหมครับถ้ามีคำถามขอเอาทีละอันก่อนผมจะอธิบายทีละอันตัวฟังก์ชันยูนิตคืออะไรครับfunctional unit ก็คือ adder multiplier ข้อนี้เราบอกว่ามี adder กับ multiplier ทุกอย่างรวมกันมี8 functional unit
แล้วแต่ละ functional unit นะมันจะต้องมี reservation station ของตัวเองเพื่อว่าอะไรเพื่อเวลามันจะ dispatch ไปที่ instruction ไปที่ functional unit เนี้ยมันจะได้บอกว่าโอเค add คำสั่ง add เนี้ย functional unit นี้เป็นคนทำอยู่นะ tag คืออะไร source 1 source 2ของreservation station คืออะไรเพราะว่าพอ source เรามาปั๊บเราจะได้ dispatch แล้วก็ issue instruction นั้นได้เลยอย่าง8ตัวส่วนมากก็อย่างคอมจริงๆอย่างเงี้ยมันก็จะมี integer add integer multiply floating point add floating point multiply แล้วก็พวก and or พวก logic gate อะไรพวกเนี้ยก็รวมๆกันส่วนมากก็จะประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวทวนให้อีกรอบหนึ่งพาร์ทเนี้ยข้อคำตอบจากพาร์ทเนี้ยมันจะใช้ในพาร์ทนี้ขนาดของ tag comparator เรามี source 2 source source 2 source เนี่ยมาได้จาก functional unit 8ตัว functional unit ผมจะเขียน fu ก็ไม่กล้าเขียน functional unit 8ตัวเพราะฉะนั้น source มันมาได้จาก8อันมันก็เริ่มต้องมี comparator 8ตัวต่อ1 source เรามี2 source มันเลยกลายเป็น8คูณ2อันนี้คือต่อ1 entry ของ reservation stationก็คือพาร์ทนี้เรามี16 entry ต่อ functional unit แล้วเรามี8 functional unit ก็เลยคูณเข้าไปเลยเสร็จแล้วใน renaming table อ่ะเราบอกว่าเรามี32 architectural register ก็คือ register เรามี32ตัวเราต้อง compare อีกแล้วเพราะว่ามันมี functional unit 8อันที่สามารถ generate result ให้กับ register file ของเราได้นั่นก็คือขนาดของ comparator ทั้งหมดพาร์ทนี้size ของ tag เราจะคิดยังไง size ของ tag เราจะคิดยังไงวิธีคิดก็คือเราต้องดูว่ามี tag กี่ตัวเราต้องมี tag ทั้งหมดกี่ตัววิธีการดูว่าต้องมี tag ทั้งหมดกี่ตัวก็คือเราไปดูว่ามี reservation station กี่ entry มี reservation station กี่ entry มีทั้งหมด16 entry ต่อ functional unit เรามี8 functional unit ก็เลยกลายเป็น16 คูณ 8แล้วก็ log 2ของอันนั้นก็จะเป็นจำนวนบิตที่ใช้กับ tag ซึ่งก็คือ7บิตขนาดของ register aliasing table ก็คือ register file ที่ internal อ่ะไอ้ part ที่เป็นบางทีเราก็จะบอกว่าเป็นไอ้ future file ที่มี redirection เนี่ยขนาดของมันเท่ากับเท่าไหร่มี register 32ตัวนี่ใช่ไหมครับมี32ตัวก็สับตั้งเลย32คูณกับขนาดของแต่ละตัวขนาดของแต่ละตัวมี valid bit ก็คือ1 bit แล้วก็ต้องมี tag bit tag bit นี่มีขนาด7 bitแล้วมันต้องเก็บ data ด้วยก็คือถ้าไม่เก็บ data มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหม data เรามี64บิตเพราะฉะนั้นต่อ entry มันก็คือ64บวก7บวก1เท่ากับ72ก็คืออันเนี้ย7เป็น tag 1เป็น valid แล้วก็บวกกับ64เป็น data แล้วคูณกับ32คูณกับ32ขนาดของ tag storage ทั้งหมดใน CPU ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะเราก็เอาข้อคำตอบข้อนี้มาใช้ต่อเรารู้ว่ามี register file 32 entry เพราะฉะนั้นเรามี32ตั้งเลยเราเอาแค่ tag เราไม่เอา data เราเอาแค่ tag เราไม่เอา data เพราะฉะนั้น tag เนี่ยมันมี7บิตเสร็จแล้วไอ้ tag แต่ละ entry ใน reservation station น่ะมันมี tag ตรงนี้ด้วยต้องอย่าลืมมี tag ตรงนี้ด้วยก็ต้อง7ใช่ไหมเพราะ tag มี7บิตมีกี่ entry ต่อ reservation station มี16 entry แต่ละ entry มีได้2 source แล้วก็มีทั้งหมด8 functional unit ก็คูณเข้าไปเลยก็เลยได้ถึงคำตอบนี้โอเคนะครับมีคำถามเพิ่มไหมครับมีข้อไหนจะถามเพิ่มไหมอาจารย์ครับข้อนี้นี่แท็กของ comparator กับแท็กของ storage เท่ากันใช่ไหมครับแท็กของ storage อ๋อมันเป็นคนละตัวแท็ก comparator คือการเอา comparator ที่เป็นเท่ากันหรือเปล่าอ่ะมา compare แท็กมันเป็นศัพท์ภาษาหมายถึงว่ามันเป็นคำภาษาอังกฤษอ่ะแท็ก comparator คือ comparator ที่เอาไว้ compare แท็กแต่แท็กเนี่ยมันมีต้องใช้ที่ของมันเองแท็ก storage ก็คือที่ที่ต้องไว้เก็บแท็ก
อ๋อโอเคครับมันแค่เป็นภาษาอังกฤษอะเฉยๆว่าตัวในรูปประโยคเนี่ยคำว่า tag comparator แปลว่าเอา comparator มา compare tag แต่ว่า tag storage ก็คือเอา storage มาเก็บ tag โอเคครับแต่จะเป็นคำถามที่ดีเพราะว่าถ้าอ่านอันเนี้ยมันจะงงว่าอะไรว่า tag comparator คืออะไรข้อนี้ point ก็คือว่าเราต้องเหมือนว่าเฮ้ยเรามีดีไซน์ซึ่งแบบเฮ้ยเจ๋งดีมันเอาไว้ทำแบบ super scalar out order แล้วก็ทำ data flow ได้ในฮาร์ดแวร์ต้องอย่าลืมว่าไอ้พวกนี้มี cost แล้ว cost มันเท่ากับเท่าไหร่มันต้องใช้ comparator กี่ตัวมันต้องใช้พวกกับ storage กี่บิตอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพวกเนี้ยจริงๆพวกเนี้ยมัน translate เป็น transistor หมดเลยผมขอถามเพื่อทำความเข้าใจข้อย่อยแรกนิดนึงนะครับข้อย่อยแรกคือ comparator เนี่ย 8x8 มันไม่ใช่ physical 8x8 แต่ว่ามันเหมือนหนึ่ง complexity 8x2 มันเป็นเหมือน complexity ที่มันวิ่งไปหาแล้วครับเอามันไม่ใช่ complexity คือเราต้องคิดอย่างนี้ตอนที่เราทำตัวอย่าง out of order จำได้ใช่ไหมครับที่เราจะเช็คเอ้ย source 1ใช้ source 1ใช้หรือเปล่า source 2ใช้หรือเปล่าอ่ะไอการที่เราจะบอกใช้หรือเปล่าเราต้องไปเช็คว่าเฮ้ยอันเนี้ยใช้ x หรือเปล่าอันนี้ใช้ x หรือเปล่ามันต้อง compare มันต้อง compare จริงๆคือมันต้องเอาตัวแบบ logic ที่แบบว่าเอาไว้ compare ค่า2ค่าแล้วตอบว่า yes or no อันนี้คือ tag comparator เพราะฉะนั้นคำถามก็เลยว่าเฮ้ยมันต้องใช้ comparator ในกี่ตัวในการที่จะ compare source 1กับ source 2ของแต่ละ entry โอเคครับโอเคครับผมสงสัยว่าทำไมมันต้องแยกเป็นของแต่ละ functional unit นะครับอ๋อโอเคเป็นคำถามที่ดีก็คือสมมุตินี่คือ machine เราใช่ไหมเรามี functional unit ที่ทำบวก adder multiplier เอาอย่างเงี้ยแล้วกันอันนี้คือ integer เนาะแบบ4สภาพฝั่งนี้คือ integer แล้วอีกฝั่งนึงเป็น floating point ก็ add เหมือนกันก็ได้นะ simple มากๆทำได้แต่บวกกับคูณทำไมมันต้องแยกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเรา fetch instruction เข้ามาครับ instruction มันจะบอกเฮ้ยเราต้องการบวกต้องการคูณต้องการทำอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะไอ reservation station เนี่ยมันเป็นที่ที่เวลา fetch เสร็จปั๊บก็โยนแปะเข้าไปใน station ได้เพื่อที่จะรอว่า source 1กับ source 2เรามาครบหรือยังการที่เราต้องมีหลาย entry เนี่ยไม่ใช่การที่เราต้องแยกระหว่าง functional unit เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่มันจะได้แยกกันเลยว่าadder ตัวนี้มี instruction ไหนรออยู่บ้าง multiplier ตัวนี้มี instruction ไหนรออยู่บ้าง adder อีกตัวนึงมี instruction ไหนรออยู่บ้างเพื่อที่เวลามัน dispatch มันจะได้แบบทำให้มันเป็นเพราะว่า instruction เนี้ยมันต้องการรอ adder นี่เราไม่ควรต้องไปคิวกับปนกับตัวที่เป็นรอตัว multiply มันก็เลยดีไซน์ที่เขาเรียกว่ามันประหยัดกว่าแล้วกันเนาะก็คือเป็น1 functional unit จะมี1 station ไปเหลือแยกกันเพราะว่าให้คิดอย่างนี้ไม่งั้นถ้าเรามี table ควายๆอันหนึ่งที่สำหรับ functional unit ทุกตัวที่แชร์กันอะคราวนี้เช็คกันอ้วกเลยเพราะว่า comparator จะต้องแบบเราจะดีไซน์ตัว comparator กับตัว bus ที่เอาไว้ broadcast ว่าแค่ค่ามาแล้วนะเนี่ยมันจะดีไซน์ยากมากมันไม่ได้ยากขนาดเราแต่มันกินที่กว่ามากแค่คำนี้แล้วกันมันก็เลยมีต่อหนึ่งฟังก์ชันนอลยูนิตจะมีสเตชันของมันเองโอเคอันนี้เคลียร์ไหมกับคำตอบเมื่อกี้ครับเพิ่งเห็นอย่าเพิ่งหมุนติ้วๆกันสิทุกคนกลับมาพานุเทพน้องกลับมาไหวหรือเปล่าใครส่งอีโมติคอนหมุนติ้วๆช่วยตอบด้วยว่าหายติ้วหรือยังก็ยังติ้วๆอยู่ครับยังติ้วๆอยู่อ่ะติ้วตรงไหนติ้วตรงไหนจะได้ตอบให้หายติ้วยังงงกับวิธีคำนวณงงกับวิธีคำนวณตั้งแต่อันแรกเลยหรือเปล่าครับตั้งแต่อันแรกเลยครับ
อันแรกมันต้องถามมันคือเราต้องการจะถามว่าใช้ comparator กี่ตัวต่อ entry entry ก็คือ reservation station บรรทัดหนึ่งเนี่ยเราต้อง compare อะไรบ้างพอเรามี data แล้วเราจะ broadcast ว่าเฮ้ยมีใครต้องการ source id ที่เป็น tag a หรือ tag b หรือ tag x อะไรพวกนี้บ้างเนี่ยมันมี source 1กับ source 2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น source 1ก็ต้องใช้ comparator set 1 source 2ก็ต้องใช้ comparator อีก set 1อันนี้ก็เลยต้อง main 8เอาอะไรสักอย่างคูณกับ2ก่อนทำไมต้องเป็น8เพราะว่า8เนี่ยเพราะว่ามันมี functional unit 8ตัวเพราะฉะนั้นแท็กมันจะมาได้จากกล่องๆพวกนี้8ทางมาได้หมดเลยต่อซอส1มันก็เลยต้องใช้8คูณ2เพราะว่าเรามี2ซอสแต่ละซอสมาได้จาก8 functional unit พาร์ทแรกเคลียร์ขึ้นยังครับหายเตี้ยวยังโอเคครับเสร็จแล้วคำถามต่อไปคืองั้นทั้งแมชชีนทั้งเครื่องเนี้ยจะใช้คอมเพลเตอร์กี่ตัวอันนี้คือจับคูณเพราะเรารู้ว่าต่อ entry อันนี้ต่อ entry เนาะ entryวงก่อนวงต่อ entry เนี่ยใช้8คูณ2เพราะฉะนั้นทั้งเครื่องก็นับสิมีกี่ entry จากโจทย์เราบอกว่ามี16 entry ต่อ1 functional unit แล้วก็มี8 functional unit เพราะฉะนั้นพาร์ทที่เป็น comparator ของ reservation station เนี่ยก็คือเอา8คูณ2บวก10คูณ16คูณ8ก็คูณนั้นคูณแม่งให้หมดอะแต่มันยังไม่หมดเพราะว่าเรามีไอตัว architectural register ด้วยก็คือไอ register file ของเราอะซึ่งมี32 entry แต่ละ32 entry เนี้ยมันจะมี source เข้ามาได้8อันเพราะว่ามี functional unit 8ตัวทุกครั้งที่ functional unit ทำอะไรสักอย่างเสร็จมันต้องไปเช็คใน register file ด้วยว่าเฮ้ยมีใครต้องการ tag x บ้างถ้าต้องการอ่ะเอาไปอัปเดตซะมันก็เลยต้องบวก32คูณ8เข้าไปด้วยอันนี้พาร์ทนี้เคลียร์ยังครับมันคือเอาคำตอบจากข้อแรกอะมาใช้กับข้อ2ข้อแรกเราบอกว่าต่อ entry เท่ากับ8คูณ2เพราะฉะนั้นเรารู้ว่ามันมี16 entry ต่อ functional unit แล้วมี8 functional unit ก็เลยจับมันคูณกันเป็น8คูณ2คูณ16คูณ8แต่เท่านั้นไม่พอเราต้องอย่าลืมว่ามี register file ด้วยที่ต้องการค่าเราต้องใช้ comparator เพราะฉะนั้น register file มี32ตัวแต่ละตัวต้องมี comparator 8อันเพราะว่ามันต้องไปดูว่าค่าที่เข้ามาเนี่ยมาจากตัว functional unit อันไหนบ้างแล้วเรามี8 functional unit ข้อ2เคลียร์ไหมข้อ2ผมสงสัยข้อ2นิดนึงครับมันมี8ในเทอมด้านซ้ายเหมือนจะคูณ8ไป2รอบครับรอบที่2ที่คูณ8มันทำไมรอบที่โอเครอบแรกที่คูณ8อ่ะเพราะว่าในสเตชันตัวเดียวกันมันเข้ามาได้จากฟังชั่นอลยูนิต8ตัวอันนี้ในสเตชันตัวเดียวกัน entry เดียวเนี่ยแหละ entry เดียวครับอันนี้คือคูณ8อันแรกไอ้คูณ8อันที่2เนี่ยเพราะว่าเรามี8สเตชันทำไมถึงมี8สเตชันเพราะว่าเรามีฟังชั่นอลยูนิต8ตัวแต่ละตัวมันจะมีสเตชันของมันเองก็เลยต้องคูณ8อีกรอบนึงเคลียร์หรือเปล่าตอนแรกผมเข้าใจว่าอันแรกมันมีแค่2สมมติในข้อสอบอ่ะถ้าผมทำอันแรกเป็น2แล้วผมทำข้อ2ถูกได้คะแนนได้ ก็คือเพราะเรารู้ไงว่าข้อ2อ่ะมันบิ้วมาจากข้อแรกเพราะฉะนั้นข้อแรกผิดนิดหน่อยก็จะโดนหักนิดหน่อยคือถ้าตอบ2อ่ะจริงๆมันจะไม่ได้0นะเพราะถ้าตอบ2ผมรู้ว่ารู้ว่ามี2ซอสแต่ว่าอาจจะแค่ลืมไปว่ามี functional unit 8ตัวอาจจะโดนหักนิดหน่อยแล้วก็ผมก็จะไม่ penalize ข้อต่อไปยกเว้นกรณีเดียวเขียนจนผมไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่อันนี้ต้องขอโทษจริงๆครับผมเขียนแล้วถ้าเขียนมาแล้วผมแบบอันนี้อะไรอันนั้นอ่ะอาจจะก็คือผมก็จะให้ที่ตรวจกลับไปแล้วก็มาบอกผมว่าอาจารย์ผมทำตรงนี้อยู่ช่วยแบบเนี่ยคือสิ่งที่ผมพยายามทำอยู่อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าถึงกรณีนั้นผมอาจจะต้องขอตัวช่วยพาร์ท2เคลียร์ไหมแล้วจะได้ต่อพาร์ท3ที่เป็นเริ่มเป็นขนาดของแท็กแล้วคือผมคือจากข้อ1เนี่ยมันเป็นจำนวนคอมเพลเตอร์สำหรับ1โรใช่ไหมครับสำหรับ1โรใช่คอมเพลเตอร์ต้องใช้สำหรับ1โรแล้วทีนี้พอมาเป็นข้อ2ปุ๊บก็คือ
มันคิดทุกโรแล้วแล้วมันมีทั้งหมด16โรก็คือโรคูณ16ถูกต้องแต่ว่าคือผมยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันต้องเอาไอตัว functional unit มาคูณหรือเมื่อไหร่ไม่ต้องเอา functional unit มาคืนมาคูณก็อันนี้ผมบอกว่าทั้ง machine ใช่ไหมแล้วเรารู้ว่าไอ16โรเนี่ยมันต่อ1 functional unit แล้วเราบอกในโจทย์ว่าทุกๆ functional unit อ่ะมี reservation station ของมันเองเราก็เลยต้องคูณ8ก็คือมันก็จะมีไอ้ตารางนี้ของแต่ละ functional unit ด้วยใช่ทุกๆ functional unit มีตารางของมันเองแต่แล้วข้อต่อไปต่อเลยครับถามเลยเทอมแรกผมเข้าใจครับแต่ตรง32ก็คือ compare กับตัว register ทั้งหมดในเครื่องมี32ตัวถูกต้องแล้วทำไม register แต่ละตัวถึงมี functional unit ด้วยอีก8ตัวอ๋อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาจะอัปเดตเวลาจะอัปเดตใน register ครับมันมาได้จาก source 8ตัวก็คืออาจจะเป็นมาจาก adder ตัวแรก adder ตัวที่2 multiplier ตัวแรก multiplier ตัวที่2มันก็เลยบอกว่าโอเคมันต้องมี comparator อีก8อันเพื่อที่จะ compare พวกนี้ทั้งหมดอ๋อเพราะว่ามันไม่ได้ไปดูที่ตัว register อย่างเดียวแต่มันไปดูที่แหล่งที่มาที่จะมาที่ register ใช่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 โอเคครับพาร์ทที่เป็น comparator เคลียร์แล้วเนาะแล้วเราจะมาพาร์ทที่เป็น storage กันพาร์ท storage อันแรกก็คือผมถามว่าต่อ1แท็กไอ้แท็กแค่นั้นตอนหนึ่งเราเปลี่ยนสีแล้วกันเนาะจะได้เคลียร์ขึ้นสีอะไรดีสีน้ำเงินแล้วกันสีน้ำเงินตอนหนึ่งแท็กตรงเนี้ยขนาดกี่บิตวิธีจะดูว่าต้องมีกี่บิตของแท็กเราก็ดูว่าเราต้องมียูนิคแท็กจำนวนแท็กต้องมีกี่ตัวจำนวนแท็กต้องมีกี่ตัวเราจะรู้ได้ไงว่าแท็กต้องมีกี่ตัวเราก็นับสิว่าต้องใช้กี่เอนทรีต่อสเตชันหนึ่งต้องใช้16เอนทรีเรามีทั้งหมด8สเตชันเพราะเรามี8ฟังก์ชันอลยูนิตเพราะนั้นจำนวน entry เนี่ยจะมี16 × 8 entry ที่ ID จะต้องไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นจำนวนบิตที่ต้องใช้ก็คือล็อก2ของ16 × 8แล้วก็ใส่ ceiling เข้าไปด้วยคือปรับขึ้นอ่ะถ้าปรับลงมันไม่พอก็เลยคูณออกมาเท่ากับ7บิตเสร็จแล้วพอเรารู้ว่าต่อ1อันในเนี้ยเท่ากับ7บิตต่อ1อันเท่ากับ7บิตคำถามต่อไปคือถ้าเราจะไม่ดูใน reservation station เราจะไปดูไอตัว register aliasing table ไอตัวที่เป็น register file แต่ว่าเป็น future file ของเราอะที่มันไม่ใช่ register file ที่โปรแกรมเมอร์เห็นอะต้องใช้อะไรบ้างมันใช้ valid bit มันใช้ tag แล้วมันก็ต้องมี data ด้วยว่ามันเก็บอะไรอยู่ data เนี้ยง่ายอันนี้64บิตตามโจทย์เลยโจทย์ data ชิ้นหนึ่งเท่ากับ64บิต tag เราเพิ่งทำเสร็จดิเมื่อกี้ tag 1อันเท่ากับ7บิตvalid bit ใช้บิตเดียวก็พอเพราะฉะนั้นขนาดของมันก็คืออะไรมันมี32 entry แต่ละ entry ใช้7บวก1บวก64ก็คูณกันเข้าไปเป็น32คูณ8บวก64เท่ากับ72เนี่ยก็คือ32คูณ8บวก64เสร็จแล้วเราก็ถามต่ออ่ะแล้วถ้าทางเครื่องใช้เท่าไหร่ทางเครื่องใช้เท่าไหร่แต่ข้อนี้มันกวนเรานิดนึงคือเราไม่เอาพาร์ทที่เป็น data แล้วเราไม่เอาพาร์ทที่เป็น data เพราะเราต้องการแค่ tag storage ข้อก่อนหน้านี้เราบอกขนาดของ RAT เท่ากับเท่าไหร่แต่อันนี้เราบอกขนาดของ tag storage เท่ากับเท่าไหร่เราก็ดูใน register aliasing table มี tag แต่ละ tag ใช้7บิตเพราะฉะนั้นพาร์ทที่เป็น register aliasing table เนี่ยก็คือ7คูณ32แล้วเราก็อย่าลืมว่ามันมี tag ตรงนี้ด้วยแท็กตรงเนี้ยใน reservation station เนี่ยแต่ละแท็กใช้7บิตมี16 entry 8 functional unit แต่ละ functional unit ใช้2ตัวก็เลยตันครับโอเคอ
ไปลองทำไปลองทำไปวาดดูลองทำแล้วดูว่าได้ตรงกับในเดี๋ยววิดีโอมันก็เดี๋ยวสักพักก็จะโพสแหละแล้วลองดูว่ามันตรงกับที่เราทำเงินในวิดีโอหรือเปล่าอย่างนี้เนาะมันจะเคลียร์ขึ้นคือถ้าได้ลองทำเองเนี่ยจะเคลียร์ขึ้นเคลียร์กว่านั่งฟังผมแน่ๆโอเคมีคำถามเพิ่มไหมครับสำหรับข้อนี้ใช่แล้วก็คือเป็น ALU ที่ cover แค่แบบ operation เดียวอะ add หรือ multiply อะไรเงี้ยก็คือเขาเรียกว่า functional unit ทำไมข้อ4มันถึงยังไม่ถือเป็นทั้งเครื่องอะครับอ๋อก็เราไม่ได้บอกเอาทั้งเครื่องนี่เราบอกว่าเราเอาแค่เนี่ยแต่โจทย์มันบอกเอาแค่ register aliasing table อันนี้ต้องสตินิดนึงต้องเฮ้ยอันนี้ต้องขอน้องทุกคนเวลาทำข้อสอบสำหรับโดยเฉพาะไม่รู้ว่าวิชาอื่นเป็นไงแต่วิชานี้ต้องอย่าเพิ่งตาหมุนคือต้องสติต้องตั้งสติทุกข้อมันจะมีอะไรสักอย่างนึงที่เป็น information ในโจทย์ที่บอกว่าเราต้องการทำอะไรคืออย่างพาร์ทนี้มันบอกว่าเราจะเอาขนาดของ register aliasing table มันก็เลยไม่ใช่ทางเครื่องเพราะว่าทางเครื่องมันมี register aliasing table มันมี reservation station มันมี architectural register ผมหมายถึงว่าไอ้ข้อ4จำนวนที่คำนวณได้ตัวเนี้ยมันคือเป็น register aliasing table ของทางเครื่องแล้วใช่ไหมครับใช่ครับของทางเครื่องไอ้ register aliasing table เราต้องอย่าลืมว่าอันนี้มันพาร์ทที่เราคิดตอนที่เราเรียนกันมันชื่ออันที่ผมเขียน topic ว่า register renaming อ่ะอันที่เขียน register renaming ก็คือไอ้ตัวนี้แหละWhat topic? So if you need more resource for reading, do you want like a good textbook that I can recommend? Or do you want more like a fundamental paper that talk about this topic that you can check out? Or both? How about this? I'm gonna...make an announcement about like a textbook or papers that you can check out for certain topics. Would that work? สำหรับ resource ก็คือจริงๆทุกอย่างมัน cover ในสไลด์หมดแล้วเดี๋ยวผมอาจจะ recommend textbook ให้เพิ่มละกันถ้าอยากไปดูแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมัน cover ในสไลด์หมดแล้วก็คือตัวดีไซน์พวกเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไรโจทย์มันจะบอกมาว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ค่อยๆเติมไปอาจารย์ครับผมขอไปที่ข้อ 3D ได้ไหมครับ 3ใช่ไหมครับครับ 3D doc ครับที่มันจะให้เก็บค่าเป็นเฮกซาเดซิมอลนี่คือถ้าจากโปรแกรมเมื่อกี้นี่มันผมไม่ไอ้นี่ผมทำไม่ได้อ๋อโอเคถ้าเราดูโปรแกรมเมื่อกี้ค่าเดียวที่จะเปลี่ยนเดี๋ยวคือข้อนี้มันกวนตรงที่ไอ้ตารางเมื่อกี้ค่าเดียวที่จะเปลี่ยนก็คือ address นี้ address 0x14 เพราะว่าอะไรมันมี store instruction อยู่อันเดียวตอนท้ายคืออันเนี้ยที่เหลือมันไม่ได้เปลี่ยนอะไร memory เลยอันเดียวที่เปลี่ยนคือ store instruction อันสุดท้ายเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ copy มันทั้งหมดทั้ง table เนี้ยยกเว้นค่าเดียวคือค่าเนี้ยมันจะถูก update เป็นอะไร update เป็นค่า summation ของที่เราเพิ่งทำเมื่อกี้อ๋อโอเคครับเออแค่นั้นเลย งั้นถ้าผมเขียนแค่ตรงที่นั้นได้ไหมครับหมายถึงว่าตรงที่มันต้องเปลี่ยนก็คือใช่แล้วจริงๆทำอย่างนั้นก็ได้แล้วบอกว่าที่เหลือเหมือนเดิมครับที่เหลือเหมือนเดิมแบบ the same as usual except for อะไรก็ได้อ๋อคือผมแต่ที่
ต่อเลยครับผมเข้าใจว่าผมนึกว่าไอ้ตอนที่มันแบบคำสั่งมัน execute ไปแล้วแบบ address อันที่แบบที่ pointer มันไปชี้อยู่ครับแบบบรรทัด 0xA0 เนี่ยไอ้ตัวที่มัน execute ไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยตอนแรกผมนึกว่าเปลี่ยนไม่ได้สิเราไม่เฮ้ยไม่เปลี่ยนสิโปรแกรมเรา modify code ไม่ได้สิอ๋อโอเคครับอ๋อใช่ๆโอเคครับงั้นก็เปลี่ยนแค่ที่มันไปเก็บเฉยๆใช่ครับทุกคนต้องตั้งสตินะครับทุกคนแล้วก็สอบต้องตั้งสตินะครับทุกคนโอเคครับโอเคถ้าเห็นว่าข้อสอบเถื่อนผิดปกติก็ให้ตั้งสติแล้วกลับไปอ่านโจทย์ได้ครับโอเคงั้นแสดงว่าข้อนี้ก็คือเปลี่ยนแค่ที่เราไปตรงคำสั่งสุดท้ายใช่ไหมครับถูกต้องเปลี่ยนแค่จุดเดียวโอเคครับขอบคุณครับครับมีคำถามเพิ่มไหมครับมีคำถามเพิ่มไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเรามาดิสคัสอะไรสนุกๆเล่นๆกันดีกว่าผมมีคำถามครับอาจารย์คำถามคือตุนข้อ7อะครับอะไรครับข้อ7ครับข้อ7โอเคคือตอนนั้นราธานไม่เฉลยอะนาถ้าเกิดเขาเขียนเป็นแบบโปรแกรมปกติจะแปลราธาโฟกคนนี้เป็นคือข้อเนี้ยผมแกล้งนะทุกคนที่ทำข้อสอบอันนี้เพราะว่าอันเนี้ยผมเฉลยในคาบแล้วผมจะดูว่ามันฟังหรือเปล่าจริงๆอันเนี้ยผมทำในคาบเป็นตัวอย่างแล้วก็ผมใส่ข้อนี้ไว้อ่ะถึงแล้วเป็นข้อสุดท้ายด้วยอ่ะเพราะว่าผมทำให้ดูในคาบเลยตอนนั้นมันยังเป็นออฟไลน์อยู่ไงผมก็ทำให้ดูบนกระดานก็แบบถ้าไม่หลับอ่ะซึ่งก็แบบผมก็งงมีคนให้คำตอบเปล่าด้วยทั้งที่เขาไม่ได้หลับนึกออกใช่ไหมก็อะไรวะครับถ้าเป็น data flow ผมอาจจะให้วาดมากกว่าเพราะว่าคือการที่จะมาดู data flow คนอื่นอ่ะมันแบบมันปวดหัวมากเมื่อเทียบกับการที่เราดีไซน์ของเราเองแต่ข้อนี้มันพิเศษตรงที่มันอยู่ในสไลด์ผมก็เลยใส่เข้าไปแล้วก็เลยถึงให้แค่20แต้มไงครับเพราะว่าข้อนี้มันแบบผมเอาไว้ดูว่ามีใครแบบฟังอยู่หรือเปล่าว่า data flow คืออะไรโอเคงั้นขอรบกวน stop recording ก่อนละกันครับจะได้วิดีโอมันจะได้ไม่ยาวเกินนี่ก็ได้กดให้หน่อย